face. GMMZ กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงมีจำหน่ายที่ร้านค้าทีวีดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศสวัสดีครับเจอกับพี่เอกและจ๊ะครับนี่คือแก๊งเม้นประจำวันพุธคุยหน้าหนึ่งใช่ครับผมก็กลับกันมาอีกแล้วนะอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับครับวันนี้ต้องบอกก่อนน้องท็อปไม่ว่างพอดีติดธุระถ่ายงานเหรอใช่เหมือนจะถ่ายงานโอเคโอเคอยู่กับเรา2คนตลอดทั้ง7เบรกนะฮะใช่ครับบอกกันนิดนึงก็แล้วกันสำหรับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสำหรับ Hormones Prom Night เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยสนุกมากเดี๋ยววันเสาร์นี้เนี่ยทาง GTH On Air เนี่ยจะมีภาพบรรยากาศงานในวันเนี้ยวันนั้นเนี่ยมาให้ชมกันด้วย 4 ทุ่มเหมือนเดิมเวลา Hormones โอเคโอเคแฮปปี้กันไปนะวันนั้นเนาะใช่เหนื่อยเลยงานเยอะเอามาเข้าสู่คุยหน้าหนึ่งของเราอัปเดตข่าวประจำสัปดาห์นะครับ Facebook Comment ของเราวันนี้คือเลิกกันไปอย่าทวงได้ไหมมันเจ็บใช่มันมีข่าวนึงของต่างประเทศคือเหมือนกับเขาคบกันเนี่ยแล้วก็เลิกกันพอเลิกกันปุ๊บดันทวงของสิ่งหนึ่งที่เฮ้ยทวงได้ไงยังจะทวงอีกเหรอเคยคุณเคยมีเหตุการณ์ไหมฮะหรือว่าเพื่อนคุณก็ได้นะครับเขาเลิกกับแฟนไปแล้วเจอทวงของสิ่งนี้หรือเราเองไปทวงของของแฟนเราที่เป็นแฟนเก่าใช่อะไรก็ได้จะทวงเคยมีไหมทวงเงินทวงยาสีฟันทวงค่าโทรศัพท์ทวงยาคูทวงอะไรแล้วแต่เหอะพี่จัดเคยมีเหตุการณ์ไหมเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีเป็นคนมีแฟนเก่าน้อยด้วยพี่หรือมีใครทวงไม่มีใช่ไหมลองดูผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเจอเหตุการณ์ที่แบบพีคมากเพราะจริงๆนะตามหลักมันแบบถือถ้าให้แล้วก็น่าจะให้เลยแล้วใช่มันไม่ควรทวงนะพี่ยกเว้นแต่ไปฝากเขาไว้ใช่เรื่องฝากนี่อีกเรื่องนะแต่ถ้าให้อ่ะมันก็แบบให้แล้วให้เลยดิมันให้แล้วก็ให้ดิมันเป็นอะไรที่ทำร้ายน้ำจิตน้ำใจกันพอสมควรนะใช่เหมือนกลายเป็นคนที่เหนียวอ่ะครับผมนะลองดูว่าเคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้หรือเปล่าครับนะครับของรางวัลของเรานะครับวันนี้เนี่ยมี DVD 3เรื่องด้วยกันดีเลยนะเรื่องแรกเนี่ยก็ Space Station 76เรื่องที่2คือ Transformer Age of Extinction แล้วก็อีกอันนึงคือ Sniper Legacy นะฮะของรางวัลจากHome United Home Entertainment ใช่ไหมใช่ครับนะเอาขอบคุณด้วยนะครับครับส่งมานะเดี๋ยวอ่านกันทุกต้นเบรกนะครับครับก่อนไปข่าวของเราก็เข้าเรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องของCheerleaderของประเทศไทยใช่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปดูกันที่ซีคอนครับผมก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันซีคอน Cheerleading แห่งประเทศไทยครับครั้งที่19หรือว่าซีคอน Cheerleading Thailand Championship 2014ก็อัปเดตกันนิดนึงว่าแชมป์เนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับครับที่2ก็มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่3ก็เป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็แชมป์ที่1จากเวทีนี้ครับจากนี้ไปก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งในเวทีที่ใหญ่ที่สุดระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาครับต้องบอกว่าทีมไทยเนี่ยเป็นแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับก็ต้องไปป้องกันแชมป์เอาแชมป์กลับมาครองให้ได้อีกหนึ่งสมัยใช่ครับแล้วปีนี้เนี่ยเจ้าภาพระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยที่เมืองไทยนะจัดที่ซีคอนเหมือนกันอ๋อเหรอครับใช่ครับมีอีกรายการหนึ่งในประเทศไทยนะครับก็คือการแข่งขันซีคอนอินเตอร์เนชั่นแนลเชียร์ชาเลนจ์2014ครับ25ตุลาลานน้ำพุชั้น1ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ใช่ครับทัวร์นาเมนต์นี้มี10กว่าประเทศเข้าร่วมการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันสหรัฐอเมริกาครับส่วนของทีมไทยเองก็ส่งตัวแทนที่ชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศก็คือธุรกิจบัณฑิตแล้วก็หอการค้าไทยเข้าไปร่วมแข่งขันด้วยใช่ครับก็เป็นโอกาสดีที่คนไทยจะได้ชมทัวร์นาเมนต์ระดับโลกแบบนี้นะครับครับก็ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติไทยกับการแข่งขันเชียร์ระดับนานาชาติซีคอน International Cheer Challenge 2014 25ตุลาคมนี้ที่ซีคอนสแควร์ครับใช่ครับและครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นครั้งแรกในไทยด้วยนะครับซึ่งนักกีฬาเนี่ยก็ฝึกฝนกันอย่างหนักเลยนะครับเพื่อที่จะมาแข่งในรายการนี้คือพอทีมชาติไทยได้แชมป์โลกเยอะๆเนี่ยใช่เราก็ต้องเซตทัวร์นาเมนต์ให้เป็นของตัวเองใช่เพื่อสร้างสแตนดาร์ดให้มันสูงขึ้นใช่นะแล้วก็มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เขาก็จะให้โอกาสเราในการไปจัดด้วยนะกับระดับนานาชาติแบบนี้นะครับอีกเรื่องนึงฝากกันไว้นะครับก็คือข่าวดีๆจากแฮปปี้ว่าไงครับFacebook และ Happy นะครับตอนนี้เนี่ยเขาจับมือร่วมกันแล้วนะครับสนับสนุนความรักอย่างเป็นทางการนี่เลย Happy ให้เล่น Facebook ฟรี6เดือนครับเมื่อเปิดใช้ซิม Happy ทุกซิมก่อน31มกราคมนี้นะครับก็รีบๆไปซื้อซิม Happy มาใช้กันก็จะสามารถใช้ Facebook ฟรี6เดือนก็คือเป็นแพ็คเกจนะโอเคครับ
ข่าวของเราเข้าข่าวเลยแล้วกันนะครับผมข่าวสัปดาห์นี้ก็ต้องอัปเดตกันครับใครก็ตามได้คูปองแล้วก็เตรียมตัวไปแลกส่วนใครก็ตามยังไม่ได้ก็รอหน่อยกสทช.เผยจุดให้บริการแลกคูปอง21จังหวัดรวม 5,000 จุดด้วยกันนะครับครับก็แลกคูปองเนี่ยแจกไป2-3 วันที่ผ่านมา21จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองระยองสุพรรณหนองคายสุโขทัยอุดรฉะเชิงเทราสมุทรสงครามพัทลุงสงขลานครนายกราชบุรีแล้วก็ชัยนาทส่วนจังหวัดอื่นๆรออีกนิดครับรอล็อตต่อไปตอนนี้เขากำลังคิดกันอยู่ว่าจากนี้ไปเขาจะไม่แจกแล้วคูปองเขาจะให้เอาบัตรประจำตัวประชาชนนี่แหละไปลงทะเบียนแล้วก็แลกมาเป็นกล่องหรือไม่ก็เป็นทีวีใช่แล้วก็ไม่รู้ทำไมไม่คิดกันตั้งแต่แรกเนี่ยก็พิมพ์กันไปเอาเปลืองตังพิมพ์คูปองพิมพ์บัตรอะไรกันไปพิมพ์เนี่ยไอเนี่ยไออันนึงเนี่ยนะค่าพิมพ์เนี่ยตกฉบับนึงประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ3บาทกว่าๆใช่เป็น6บาทเป็นผมทำไงรู้ป่ะทำไงฮะให้เข้าไปลงทะเบียนที่เว็บอะไรก็แล้วแต่1ครอบครัวได้1สิทธิ์แล้วสแกน QR code มาปิ้นเองนะผักภาระให้คนไปซึ่งเราปิ้นกระดาษแผ่นเดียวเราได้คูปอง690บาทเรายอมนะเนี่ยคือวันแรกที่แจกปรากฏว่ามันมีคูปองตกค้าง 900,000 ใบเพราะอะไรเพราะบุรุษไปรษณีย์มีไม่พอพี่แล้วไอ้ค่าจัดส่งจะบอกให้นะว่าไอ้คูปองแต่ละใบ690เนี่ยมีต้นทุนในการจัดส่งใบละ13บาท50สตางค์พี่อย่างที่พี่เอกบอกทำไมไม่ผลักภาระให้เป็นของคนไอ้ประชาชนคนธรรมดาอยากจะมีกล่องก็แกก็ลงทุนของแกกันเองค่าปริ้นผมว่าไม่ถึง1บาทใช่ป่ะใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะวันนี้มีวิธีมาเลือกซื้อกล่องทีวีดิจิตอลดีกว่าพอดีได้ข้อมูลมาดีๆนะครับอย่างแรกเลยฮะก็ตามที่ภาพที่เห็นเมื่อกี้ครับต้องมีสติกเกอร์น้องดูดีอ๋อคืออย่างน้อยการันตีแน่นอนฮะว่าได้รับการรับรองจากกสทช.ครับผมอย่างที่2ครับเขาบอกว่าให้ดูว่ามันมีปุ่มเปิดปิดที่ตัวกล่องด้วยเกิดรีโมทเนี่ยมันหายไปเนี่ยจะได้กดที่กล่องได้เพราะว่ากล่องเนี่ยมันมีออกมาหลายยี่ห้อมากใช่นะฮะสำหรับกล่องภาคพื้นทุกวันนี้กล่องที่บ้านผมที่เป็นกล่องทีวีดาวเทียมก็ไม่มีปุ่มนะคือถ้าวันนึงถ้าสมมติถ่านหมดที่รีโมทคือจบใช่ก็ต้องไปถามแถวๆบ้านหม้อ เออ ว่ามีรีโมทเถื่อนหรือเปล่าไม่รู้มาจากไหนในร้านพวกนั้นอ่ะแบบจูนแบบตัดตัวอักษรเข้าไปตัวนึงก็ได้แล้วนะส่วนอีกอันนึงฮะอย่างน้อยเนี่ยให้ดูกล่องเสียบรับสัญญาณฮะต้องมีพอร์ต HDMI ฮะคือมันจะได้รับเป็นระบบ HD เต็มๆแล้วก็ถ้าให้ดีก็ซื้อกล่องที่มันมีเสาอากาศในตัวเลยจะได้ไม่ต้องยุ่งยากว่าต้องต่อแจ็คสายเสยนู่นนี่เสียบกล่องเข้าทีวีดูได้เลยนะฮะ อีกอันนึงฮะเขาบอกว่าให้ซื้อกล่องที่มีสายพ่วงอะแดปเตอร์นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสายไฟมันชำรุดเนี่ยเปลี่ยนแต่อะแดปเตอร์ไงกล่องยังใช้ได้อยู่ครับผมนะแล้วก็มีเรื่องของเมนูถ้ามันมีภาษาไทยก็จะได้ง่ายขึ้นแล้วก็คู่มือเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าใจวิธีการใช้กล่องครับผมได้อย่างดีขึ้นอ่ะผมย้ำให้ฟังนะครับว่าเราหลังจากได้คูปองแล้วคุณจะทำยังไงถึงจะได้กล่องมาหรือว่าได้ทีวีมานะครับก็พกคูปองไปถ้ากรณีคุณเป็นเจ้าบ้านคุณก็เอาทะเบียนบ้านไปทะเบียนบ้านตัวจริง1สำเนาทะเบียนบ้าน1ครับหน้าที่มีชื่อเจ้าบ้านครับ3คือบัตรประชาชนตัวจริง4คือบัตรประชาชนสำเนาครับ5ก็คือคูปองครับแต่ถ้าให้คนไปเดินเรื่องแทนเนี่ยขออีก2ใบฮะครับผมก็คือบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะคือผมจัดไปทำเรื่องให้หน่อยจัดต้องเอาบัตรประชาชนตัวจริงของจัดไปโอเคกับอีกอันนึงฮะสำเนาบัตรประชาชนของผมที่ฝากจัดไปอ๋อนะ2อย่างครับผมถ้าใครมอบฉันทะไปก็เอาตามนี้นะฮะใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องให้ตัวแทนเอาไปนะครับไม่ต้องให้ผู้ใหญ่บงผู้ใหญ่บ้านอะไรมารับคูปองไปแลกแทนนะสิ่งกฎหมายเนาะครับเอาไปคมนาคมไฟเขียวธันวาคมนี้ขึ้นค่าแท็กซี่ 8% จอดนิ่งจอดนานจ่ายเพิ่มแท็กซี่เขาเรียกร้องกันมาเยอะแล้วพี่นานแล้วนะเขาบอกจะเริ่มธันวานี้เริ่มธันวานี้ครับก็ที่ประชุมของกระทรวงคมนาคมนะฮะก็นำอัตราเงินเฟ้อ6ปีก่อนซึ่งเป็นปีที่อนุมัติให้แท็กซี่ปรับขึ้นราคาครั้งสุดท้ายมาเทียบกับปีปัจจุบันปรากฏว่าเงินเฟ้อมันเพิ่มสูงขึ้นตลอด6ปีที่ผ่านมาประมาณ 13% ครับกระทรวงคมนาคมเขาก็เลยบอกว่าอ้าวเพิ่มขึ้นให้ก่อนก็แล้วกันนะก็คือจอดนิ่งเพิ่มขึ้นอีกนาทีละ50สตางค์จากเดิมบาท50เป็นนาทีละ2บาทนี่คือจอดเฉยๆเลยรถติดจอดเฉยๆรถติดเลยส่วนไอ
ขึ้นไปปุ๊บกดปึ้ง35บาทเท่าเดิมใช่แต่ระยะทางต่อกิโลเนี่ยเขาบอกก็ขึ้น 8% นี่แหละขึ้น 8% แต่ถ้าเกิดผ่านไป6เดือนฮะแล้วมันเขาจะประเมินผลบอกอาจจะปรับขึ้นไปอีกเป็น 13% รอใช่เอาให้เท่ากับเงินเฟ้อบ้างนั้นนะแต่เตือนไว้ก่อนนะเตือนไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้แท็กซี่เนี่ยเขาออกมาประท้วงกันก่อนนะครับบอกว่า 13% ไม่พออยากให้ขึ้นเป็น 26% โอ้โหซึ่งมันมากเกินไป26เนี่ยพูดแบบง่ายๆคือปกติขึ้นแท็กซี่100นึงจะเป็น126บาทใช่มันเยอะนะเยอะซึ่งถ้าพี่แท็กซี่เรียกร้องตรงนี้ใช่ป่ะฟังข่าวต่อไปนะครับนี่แหละกลไกตลาดเริ่มทำงานวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นครับแท็กซี่ไทยสะเทือน Uber X เรียกแท็กซี่ผ่านแอปค่าโดยสารถูกกว่าแท็กซี่พี่คือตอนนี้มันมีแอปด้วยมันมีแอป Uber ใช่เป็นไอ้ Uber เนี่ยคือจ่ายค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตมันจะแพงกว่าแท็กซี่ธรรมดาแล้วเขาจะเอา Toyota Camry เอารถใหญ่ๆมารับขึ้นไปก็มีน้ำให้ดื่มมีผ้าเย็นให้เช็ดหน้าเช็ดมือเช็ดแขนว่ากันไปนะแต่ต้องเสียในอัตราที่มากกว่าแท็กซี่ครับคราวนี้แอปพลิเคชัน Uber เนี่ยกำลังจะเปิดแอปพลิเคชันอีก1ตัวเป็นแอปลูกก็คือ Uber X ครับซึ่ง Uber X เนี่ยครับคือจะเก็บราคาค่าโดยสารต่ำกว่า Uber ปกติครับซึ่งพี่เอกมีตารางมาเทียบให้ดูใช่ไหมฮะครับผมอ่ะเดี๋ยวขึ้นตารางมาเลยนะครับฮะไหนขึ้นตารางมาอยากรู้เนี่ยฮะนี่เราจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยคือ Uber X ครับนะครับก็จะเห็นว่าราคาของมันเนี่ยสตาร์ทที่25บาทเห็นไหมเนี่ยเริ่ม25บาทอ่ะฮะเสร็จปุ๊บครับเรื่องของต่อนาทีใช่ไหมพี่ใช่ฮะต่อนาทีเนี่ยบาทนึงฮะถ้าจอดนิ่งครับตอนนี้แท็กซี่ปัจจุบันเท่าไหร่ฮะบาท50บาท50ใช่ฮะต่อไปครับต่อกิโลเมตร4บาท50ตังค์ตลอดระยะทางฮะแต่ดูแท็กซี่ฮะครับ4บาท50 2กิโลแรกถึง12กิโลก็5บาทแล้วโอ้เห็นไหมฮะแต่ Uber X เนี่ยเขาขอนิดนึงว่าสมมติขึ้นแล้วมิเตอร์มันยังอยู่ที่25บาทเหมือนเดิมก็ขอเก็บ45ก็คือมีขั้นต่ำว่าโอเคโอเคยังไงก็ต้องจ่าย45บาทครับผมซึ่งเป็นแบบนี้ปุ๊บนะพี่ที่เป็นแท็กซี่ปกติธรรมดาระวังนะครับระวังว่าแท็กซี่ปกติจะกลายเป็นเรียกระหว่างทางครับแต่ถ้าเราอยู่ออฟฟิศหรือว่าเราอยู่บ้านครับคนจะแห่ไปใช้ Uber กันหมดแล้ววิธีการใช้ง่ายมากครับใช่ไหมฮะพอเปิดแอปมาปุ๊บเขาจะให้คุณชี้จุดพิกัดนะฮะเหมือนแผนที่อยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วจะคำนวณเลยว่าถ้าเรียกใช้เนี่ยอีก2นาทีเจอกันมาเลยแล้วมาเลยนะใช่ฮะแล้วไม่มีปฏิเสธผู้โดยสารไม่มีฮะสุภาพเรียบร้อยครับรถสะอาดแล้วหักเงินจากบัตรเครดิตไปเลยไม่ต้องสมมติไม่มีเศษไม่เป็นไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบเอาสิก็ไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าพี่แท็กซี่จะเรียกร้องราคาขึ้นก็พี่ก็ขึ้นไปแต่ระวังไม่มีคนนั่งใช่เท่านั้นเองคือจริงๆเนี่ยผมว่ามันนี่บอกตรงนะนี่ไม่ได้ได้เงินอะไรไม่ได้ได้เงินจาก Uber นะไม่ได้เงินอะไรเลยนะผมกำลังจะบอกว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะพี่แท็กซี่มีคู่แข่งครับแล้วพอมีคู่แข่งแบบนี้พี่ก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าระบบบริการของตัวเองเทียบเท่ากับราคามันคุ้มหรือเปล่าครับเพราะตอนนี้คู่แข่งของพี่แท็กซี่ทั้งหลายเนี่ยเขาสะอาดกว่าพี่ตรงเวลากว่าพี่แถมถูกกว่าพี่ใช่ฮะคือตอนนี้เนี่ยผมว่าแท็กซี่ปกติเนี่ยมันก็มีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าบางทีมันเรียกง่ายกว่าแต่บางทีเรียกแล้วไม่ไปเนี่ยมันไม่ได้ง่ายกว่าแล้วนะนี่คือข้อดีของแท็กซี่ปกติคือสะดวกกว่าแต่ความสะดวกนั้นเนี่ยพี่กำลังจะทำให้จุดแข็งกลายเป็นจุดด้อยนะถูกต้องถูกต้องแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงใช่ครับผมเดี๋ยวเราพักสักครู่เลยดีกว่าโอเคครับนะครับเก็บเวลาเอาไว้ในช่วงหน้าเพราะช่วงหน้าเนี่ยมีเรื่องของสิ่งที่พูดถึงบารากุบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยกำลังเข้าหน้าหนาวเขามีวิธีถ้าเกิดไปซื้อค่าเสื้อหนาวมือสองมีวิธีจัดการกับมันอย่างไรก่อนใส่โหดมากโหดมากนะ โอเคเบรกนี้ขอบคุณนะครับGMMZ กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงมีจำหน่ายที่ร้านค้าดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศครับพักสักครู่ครับGMMZ กล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงมีจำหน่ายที่ร้านค้าทีวีดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ Dig it. Dig it. นะครับช่วงที่2ของแก๊งเม้นคุยหน้าหนึ่งนะครับก่อนจะไปเข้า Facebook Comment วันนี้ผมมีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกกันฟรีๆเลยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตซิงเกิลเฟสติวัล
ตอน Once Upon the Time นะครับซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยผมชอบความเก๋ของเขาฮะเขามีคอนเซ็ปต์ครับงานนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าความโสดไม่มีขายอยากได้ต้องโดนทิ้งแต่ถ้าอยากฟินจนจิ้นเจอกันเออดีเทศกาลดนตรีของเหล่าคนโสดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยฮะครับคือใครจะไปงานนี้ฮะสมมุติโสดใส่เสื้อดำไปคนจะได้รู้ให้โสดจีบได้จีบได้แต่ถ้าไม่โสดฮะใส่เสื้อขาวไปคนจะได้รู้ไม่ยุ่งโอเคนะฮะแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับมีนะฮะศิลปินบาร์บี้บิ๊กแอสค็อกเทลเด็กท็อปเออร์เรอร์กรีซี่คาเฟ่ฮิวโก้โลโมโซนิกพลาสติกพลาสติกสครับสล็อตแมชชีนสควิสแอนิมอลสแตมอภิวัตแทททูคัลเลอร์ไทเทเนียมฟีเจอริ่งเซาท์ไซด์The Moose, Yellow Fang แล้วก็ 25 Hours นะฮะซึ่งงานนี้เนี่ยจะจัดขึ้น15พฤศจิกายนที่ไบเทคนะครับ 4 โมงเย็นถึงตี 2 ฮะโอ้โหนะฮะซิงเกิลเฟสติวัลตอน Once Upon a Dream Once Upon a Dream ขออภัยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาขายบัตรที่ไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับผมแต่วันนี้เนี่ยเราเอามาแจกฮะ5รางวัลงานใหญ่รางวัลละ2ใบรวมทั้งหมด10ใบครับโทรมาหลังไมค์ฮะครับโทรมาหลังไมค์แล้วบอกว่าคุณอยากใส่เสื้อสีอะไรเพราะอะไรเออถ้าได้ไปงานนี้จะใส่เสื้อสีอะไรเพราะอะไรเออแล้ว5ข้อความที่ถูกใจเราที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเราจะแจกบัตรเลยโอเคนะครับซึ่งขอนิดนึงละกันเอาคนที่ไปได้จริงๆก็แล้วกันไปได้ต้องว่างนะครับเสาร์ที่15พฤศจิกายนที่ไบเทค 4:00 น.ถึง 14:00 น.ใช่ครับผมคุณอาจจะไม่ได้อยู่ตั้งแต่ 4:00 น.ถึง 14:00 น.หรอกแต่ว่าก็ขอให้ไปได้นะใช่ครับนะฮะโทรมาหลังไมค์ได้เลยนะครับเบอร์02-665-8070ถึง 3แล้วเดี๋ยวต้นเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะมาอ่านข้อความที่ผมจะให้ไปก็แล้วกันเอองานนี้ดีเขาเข้าใจคิดนะจับคนโสดก็คือแต่งดำนะใช่คนไม่โสดแต่งขาวนะโทรมาก็เนี่ยฮะบอกเหตุผลแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อนามสกุลจริงเอาไว้ครับผมแล้วเดี๋ยวไปรับบัตรหน้างานเลยโอเคไม่ต้องส่งอะไรกันให้วุ่นวายได้ครับได้ครับนะครับเอามา Facebook Comment ของเราครับเลิกกันไปอย่าทวงได้ไหมมันเจ็บส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทวงความซิงนะฮะร้องเพลงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงซิงอ่ะคือแบบทวงอ่ะเสียไปให้แฟนอ่ะทวงกันจังเลยครับเนี่ยฮะแฟนเก่าค่ะมันเดินเข้ามาพร้อมแก้วสเลอร์ปี้มันบอกสเลอร์ปี้ที่กินกับมึงวันนั้นอ่ะกูซื้อมาบ้วนปากแล้วคายใส่แก้วให้ละเฮ้ยเจ็บว่ะเจ็บปวดอ่ะนี่เพื่อนรักของผมมันเคยบริจาคไตให้ผมข้างนึงเพราะเป็นเพื่อนรักกันมากมาวันนึงทะเลาะกับมันแรงมากมันทวงไตคืนไปง้อมันก็ซื้อแกงไตเตาเขาเฮ้ยนี่คนละไตกันพี่ไตจริงๆนะเนี่ยนี้โหดมากพ่อครับเคยเล่าให้ฟังแฟนเก่าของพ่อบอกพ่อเนี่ยไปเจอผู้หญิงโดนรถชนก็เลยแบบเหมือนไปบริจาคเลือดดูแลเขาอย่างดีสุดท้ายคบกันแล้ววันหนึ่งทะเลาะกันพ่อไล่ผู้หญิงออกจากบ้านพ่อทวงทุกอย่างเลยนะรถที่ซื้อให้เสื้อผ้าที่ซื้อให้พ่อพูดว่าพ่อคงโกรธตอนนั้นนะแล้วเลือดที่ผมบริจาคให้คุณผู้หญิงฮะถอดผ้านายไมบอกออกแล้วบอกว่าเนี่ยสำหรับเดือนแรกจ่ายผ่อนด้วยจ่ายผ่อนแล้วและดาวอ่ะผ่อนเดือนแรกเนาะผ่อนเดือนแรกโอ้แล้วเดือนที่สองมาไหมนะคือถ้าพ่อยิ่งได้บริจาคเลือดให้เขาไปเยอะมาเป็นปี48หรือ48งวดเหรอเหมือนผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโหดว่ะโหดมากโหดมากเลยนะแต่พ่อก็เกินไปแต่ตอนนั้นคงโมโหผมเข้าใจใช่แฟนเป็นนักบอลโรงเรียนค่ะพอมันแข่งเสร็จชุดบอลมันจะให้เราหมดผ่านไป2ปีเลิกกันมันบอกให้รวบรวมชุดบอลไปคืนมันให้หมดหนูทำหายไปหลายชุดมันบอกให้ซื้อคืนเจ็บปวดมากอย่างนี้ไม่น่าเอาคืนนะนี่บอกไม่เคยถูกทวงมีแต่เราไปทวงคืนแต่ไม่ใช่สิ่งของมีความรู้สึกที่อยากได้คืนหนูเลิกกับแฟนคนนึงค่ะเลยทวงมันบอกว่าเฮ้ยเลิกกันแล้วอ่ะกางเกงในจีสตริงที่เคยซื้อให้อ่ะเอาคืนมาด้วยไอ้แฟนหนูมันก็เลยตอบหนูมาว่าขอโทษนะเธอตอนที่เราพยายามใส่มันอ่ะคือเราทำขาดอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะขนาดหรือว่าเป็นเพราะตัวไซส์กางเกงใน พอมันพูดแบบนี้มาหนูขอมันคืนดีเลยค่ะ เรื่องหักเรื่องหักมุมเย็นหรือดีเย็นหรือดีเย็นหรือดีอากาดาไว้เผื่อให้รางวัลนะยังส่งกันมาได้นะฮะสำหรับ Facebook Comment เลิกกันไปอย่าทวงได้ไหมมันเจ็บกับ DVD ภาพยนตร์3เรื่องครับผมนะครับไปต่อที่เรื่องใหญ่ๆกันเลยอันนี้เนี่ยจริงๆเราเคยเล่ามาแล้วก็คือเรื่องของบารากุที่เป็นชิชาหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่มันเป็นไอน้ำคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยเล่ากันไปว่ามัน
เข้าข่ายผิดกฎกฎหนึ่งของพรบเรื่องเกี่ยวกับสรรพสามิตครับว่าพวกของเหล่านี้เนี่ยการที่จะเอาเข้าราชอาณาจักรได้จะต้องได้รับการรับรองจากกรมสรรพสามิตก็คือต้องจ่ายภาษีอ่ะต้องมีสแตมป์ซึ่งของเหล่านี้เราก็รู้กันอยู่ว่าไม่ได้มีสแตมป์แปะจากกรมสรรพสามิตครับคือมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะแต่ในอนาคตถ้าเกิดอนุญาตปุ๊บไปจ่ายภาษีกับสรรพสามิตก็อาจจะมีการนำเข้าอย่างถูกกฎหมายก็ได้แต่ตอนนี้ฮะล่าสุดครม.ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าบรกูไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งของต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรอ้าวแล้วไงคือพูดแบบง่ายๆคือยังไงก็เอาเข้าไม่ได้แล้วเอาเข้าไม่ได้แล้วนี่แบบเป็นลักษณะของเหมือนกับพวกยาเสพติดใช่อะไรแบบนี้เลยนะใช่ใช่ใช่คืออาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในพรบยาเสพติดอะแต่ว่าก็เป็นเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบใช่แต่เร็วๆนี้ผมก็ยังเห็นตามร้านผับเพิบอะไรก็ยังมีเต็มนะใช่คือส่วนใหญ่นะไอ้อุปกรณ์อะไปห้ามนำเข้ามันก็สายไปแล้วล่ะเพราะมันเต็มประเทศแล้วก็ต้องไปห้ามไอ้ตัวยาที่แบบนำเข้ามาเพราะตัวยาตรงเนี้ยไอ้ประเทศไทยไม่มีใครผลิตหรอกเขาก็เอาเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านครับทางรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าทางสาธารณสุขไปตรวจสอบเนี่ยมันมีสารพิษเยอะนะฮะสารพิษเยอะไม่พอฮะยังมีการปรุงแต่งให้สูบง่ายเข้าไปอีกใช่ใช่ก็เลยห้ามเอาเข้าราชอาณาจักรแล้วบางคนตอนนี้ก็สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยบุหรี่ไฟฟ้ามันปลอดภัยกว่าบุหรี่ปกติครับแล้วบางคนก็เอาบุหรี่ไฟฟ้าพกไปในออฟฟิศด้วยแล้วเอาไปสูบในห้องน้ำครับแล้วก็มีบางคนก็พกขึ้นเครื่องบินด้วยครับเอาไปสูบเป็นเครื่องบินครับตอนนี้บางสายการบินก็ต้องออกประกาศห้ามแล้วห้ามสูบแม้กระทั่งบุหรี่ไฟฟ้าก็ห้ามสูบครับนะอ้าวระวังกันอีกอย่างนึงครับตอนนี้กรมอุตุประกาศแล้วว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะฮะช่วงนี้ฝนตกก็เพราะว่ามันช่วงเปลี่ยนฤดูก็อย่างนี้แหละใช่ใช่ลมร้อนเจอลมหนาวครับผมตอนนี้ก็ประชาชนเริ่มออกไปเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสองครับซึ่งตอนนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศมานะครับว่าใครก็ตามที่จะซื้อเสื้อกันหนาวมือสองท่านต้องทำความสะอาดด้วยวิธีพิเศษนิดนึงนะฮะนั่นก็คือแนะนำให้นอกจากซักแล้วก็ต้องเอาไปต้มซึ่งการเอาไปต้มนั้นก็ต้องต้มในอุณหภูมิน้ำที่มีความร้อนเกินกว่า60องศาเซลเซียสแล้วก็ขอสัก15นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อให้เชื้อโรคมันตายเขาบอกให้ชัวร์ก็1ชั่วโมงไปเลย1ชั่วโมงไปเลยนะครับซึ่งไอ้เชื้อโรคที่มันมักจะมากับเสื้อกันหนาวก็มี3ตัวด้วยกันคือ1โรคกลากเกลื่อนครับเชื้อราที่เติบโตอยู่ในเสื้อผ้า2คือโรคภูมิแพ้จากทั้งฝุ่นใยผ้าฝุ่นที่ติดตามกระสอบบรรจุเสื้อผ้าครับ3คือโรคผิวหนังครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลือดตัวไรเห็บหมัดและโลนหุ้ยโลนโหดมากอ่ะคือโลนเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าบางคนอ่ะไม่รู้จักขึ้นในของลับใช่มันขึ้นตรงของลับมันต้องสกปรกถึงขั้นจริงๆอ่ะคือคุณต้องแบบอยู่ป่าฝ่าดงไม่เจอน้ำไม่เจอสบู่เลยอ่ะแล้วคุณคิดดูว่าอยู่ดีๆเฮ้ยอยากอุ่นเว้ยเอาเสื้อมาใส่เจอโลนโดนตาหน้าเลยนะไอ้สกปรกไอ้ไม่อาบน้ำคือเข้าใจแหละว่าเสื้อผ้ามือสองเนี่ยมันถูกกว่าเยอะแต่บางทีเนี่ยซื้อมาเราอาจจะต้องแบบเอาวะยอมให้ผ้ามันเปื่อยนิดนึงอ่ะต้มหน่อยอ่าใช่ไม่ไหวนะคือถ้าคุณซักแล้วซักในน้ำอุณหภูมิปกติคือเชื้อโรคบางตัวเนี่ยมันไม่ตายมันต้องโดนร้อนๆใช่มันต้องหนักๆโดนเดือดเสร็จต้องตากแดดเจอแดดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ้าวนะอ่ะไปต่อกันที่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องนี้เนี่ยเอามาเตือนไว้สำหรับคนมีอายุหน่อยนะฮะก็คือเรื่องของไวอากร้าว่ายังไงไวอากร้าเนี่ยต้องพูดไว้ก่อนว่าเป็นยาเขาเรียกอะไรเสริมสมรรถภาพทางเพศสำหรับคนที่มีอายุประมาณหนึ่งลดเขาไม่ขันใช่ครับอันนี้เป็นนักวิจัยจากออสเตรเลียนะเขาบอกมาเขาบอกว่ามันไปเจอตัวยาหนึ่งที่อยู่ในไวอากร้าเนี่ยชื่อว่าซิลเดนฟิลซึ่งไอ้นี่เนี่ยมันจะทำให้การรับแสงสัญญาณแสงจากดวงตาเนี่ยมันเสื่อมดังนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะสามารถทำให้จอตาเสื่อมแล้วถึงขั้นอาจจะทำให้ตาพิการหรือตาบอดได้ก็เตือนกันเอาไว้เตือนไว้อย่ากินมากอย่ากินบางคนบอกยอมจะยอมเหรอยอมยอมตาพิการเลยเนาะตาพิการไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำเลสิกได้เว้ยอ่ะกินก่อนไวอากร้ามันมาเขาเรียกว่าปัญหาเฉพาะหน้าใช่เนี่ยเอามาเตือนกันไว้อีกอันนึงแล้วกันครับดื่มเบียร์เสี่ยงทำให้คุณภาพสเปิร์มต่ำพรุ่งนี้วันหยุดนะผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็เตรียมตัวออกจากออฟฟิศแล้วก็ฉลองนิดหน่อยนิดหน่อยกับเพื่อนเนี่ยนะฮะคล้ายๆแบบ Friday Night อะไรอย่างงี้ครับผมอ้าวตอนนี้ Medical News Today นะครับเว็บไซต์ด้านสุขภาพรายงานว่าการดื่มเบียร์ประมาณ5แก้วต่อสัปดาห์ส่งผลต่อคุณภาพสเปิร์มครับอ้างงานวิจัยสำรวจชาวเดนมาร์กที่มีสุขภาพดี 1,221 คนนะฮะเก็บอสุจิแล้วก็ตรวจเลือดพร้อมกับตอบคำถามเกี่ยวกับนิสัยในการดื่มครับก็
็ปรากฏว่าสเปิร์มของชายที่เพิ่งดื่มแอลกอฮอล์ก่อนทดสอบ1อาทิตย์จะมีคุณภาพต่ำขณะที่ชายที่ดื่มอย่างหนัก1เดือนก่อนหรือไม่ดื่มหรือดื่มน้อยจะมีคุณภาพสเปิร์มปกติเพราะฉะนั้นมันก็เลยสรุปผลการวิจัยออกมาได้ว่าเบียร์ทำให้คุณภาพของสเปิร์มต่ำลงทำให้มีลูกยากนะฮะแต่ฮะผมไปเจออีกอันนึงมันค่อนข้างขัดเมื่อกี้บอกแอลกอฮอล์ทำให้มีลูกยากครับแต่นี่ฮะมีผลวิจัยนะครับเขาบอกว่าแอลกอฮอล์คนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ฮะไม่ดื่มไม่ชอบดื่มไม่ดื่มเลยมีแนวโน้มเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยโถ คุณก็เสี่ยงเอาแล้วกันจะเอาสเปิร์มต่ำหรืออายุยืนเนาะเนี่ยฮะเขาไปตรวจสอบ 1,800 คนแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกดื่มอย่างพอเหมาะนะไม่ใช่สายฮาร์ดคอร์แล้วแบบกูตายกูเป็นอวตารดื่มวันละลังชอบดื่มอย่างพอเหมาะดื่มเป็นกระสายเขาบอกว่า 41% ฮะเท่านั้นที่ตายก่อนวัยอันควรนะฮะเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มเนี่ยตายก่อนวัยอันควรถึง 69% โอ้เยอะอะนะฮะผู้ที่ดื่มหนักยังดีกว่าที่ไม่ดื่มเลยฮะมีอัตราการตาย 60% เหรอเออคือไม่ดื่มเลย69แต่ผมว่าไอ้พวกดื่มหนักเนี่ยมันอาจจะตายจากมีเรื่องใช่อุบัติเหตุเมาแล้วปลิ้นไปพูดจาแบบว่ากวนคนอื่นเขาสายแบบสายองลงเออละลานอะไรแบบนั้นนะเนี่ยพี่จัดเราคือเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันคอนฟลิกต์ใช่เหมือนผมเจอในทวิตเตอร์เมื่อวานนี้ ผมนั่งอ่านแล้วผมก็เห็นด้วยกับทวิตเตอร์อันนั้นนะครับเขาบอกว่านักวิจัยบอกว่าการที่คนเราใน1วันหัวเราะเนี่ยจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยยืนไปอีก1วันเฮ้ยอันนี้ได้ยินบ่อย เขาบอกยิ่งหัวเราะเนี่ยยิ่งต่ออายุ ใช่คือหัวเราะแบบสุดๆเลยนะอารมณ์ดีมากๆแบบปล่อยเต็มที่นะวันละครั้งชีวิตจะยืนยาวขึ้นไป1วันเลยในกี่ปีของคุณก็ตามสมมติปกติอายุ80หัวเราะครั้งนึงไปแล้ว81แล้วคุณก็สะสมไปเรื่อยๆแต่ในอีกงานวิจัยนึงดันบอกว่าไอ้การที่คุณสูบบุหรี่เนี่ยจะทำให้ชีวิตของคุณสั้นลง7นาทีคนก็เลยสรุปเอาไปหารไปมาสมมุติว่ามิสเตอร์ A สูบบุหรี่มิสเตอร์ A ชอบหัวเราะด้วยก็ให้มิสเตอร์ A นั้นหัวเราะวันละครั้งแล้วสูบได้เลยวันละ20ซองเพราะมันจะหักลบบวกจุดได้กันพอดีจำนวนหนึ่ง7นาทีวันหนึ่งหัวเราะครั้งหนึ่งวันหนึ่งเออคุณคูณไปเลยเนี่ยผลการวิจัยงงไหมงงเหมือนกันเหมือนไอ้เนี่ยกินเบียร์สเปิร์มต่ำอ้าวพอไม่กินเบียร์อายุสั้นอีกกูตายอีกเออจะเอายังไงนักวิจัยฮะทำตามไม่ถูกแล้วเนี่ยไปที่เรื่องหนักๆนะฮะอีกสักเรื่องนึงก็แล้วกันนะฮะปิดท้ายช่วงนี้นะครับอันนี้เนี่ยพักเรื่องหัวเราะมาเรื่องหนักนิดนึงครับผมกลับอารมณ์หน่อยเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่อุดรธานีฮะคือเรื่องเนี่ยมาจากว่าผู้ชายคนหนึ่งอายุ19ปีชื่อเฉลิมเฉลิมไอ้เฉลิมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับคือคุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าน้องหายไปบอกว่าน้องเนี่ยอายุ12เองนะฮะไปดูซ้อมเชิดสิงโตและหายไปไปถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเห็นไปกับนักเชิดสิงโตคือก็คือไอ้เฉลิมเนี่ยแหละสุดท้ายมาแจ้งความตำรวจตามไปหาถึงบ้านฮะก็สารภาพว่าพาเด็กมานะฮะแล้วก็ข่มขืนนะครับครั้งแรกสำเร็จความใคร่ไป2ครั้งแล้วกักขังนวลเหนียวไม่ให้ไปไหนฮะเกือบประมาณ10วันแล้วข่มขืนทุกวันฮะเนี่ยฮะก็สุดท้ายก็โดนจับก็โดนข้อหาพรากผู้เยาว์ไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นจะเนาะโตมาต้องมีปมแน่ใช่ฮะอีกสักเรื่องไหมพี่อีกสักเรื่องแล้วกันนะอีกสักเรื่องนึงนะเอาไปเรื่องไหนดีบางเรื่องไปแล้วกันยิงพ่อค้าดับนี่ใช่ไหมครับอ้างรำคาญเสียงรถขายกับข้าวจริงๆซอยผมก็ยังมีอยู่ทุกวันนะมันจะมาตอน 9:00 น 10:00 นน้ำพริกแกงไตปลาเป็นเสียงแบบผ่านลำโพงมาลำโพงแบบแย่ๆไปพาคุณผู้ชมไปที่หนองจอกครับไม่ไกลไม่ไกลกรุงเทพมหานครนี่เองปรากฏว่าคือมีพ่อค้าอายุ35ชื่อนายพนมวรรณอินมณีนะฮะก็ประกอบอาชีพสุจริตครับขับรถเนี่ยขายกับข้าวไปกับเมียก็ขับผ่านทุกวันในหมู่บ้านทุกวันผ่านหมู่บ้านนี้ทุกวันแล้วก็ปรากฏว่าไปทะเลาะกับคุณลุงคนนึงซึ่งคุณลุงคนนี้ก็อายุเยอะแล้วนะฮะครับอายุ64แล้วคุณลุงประโยชน์บัวประเสริฐอายุ64คุณลุงเนี่ยเหมือนกับไม่พอใจรถคันนี้มานมนานแล้วจะประกาศอะไรทุกวันลำคาญลำคาญเสียงดังจังเลยเว้ยจนวันที่เกิดเหตุครับคุณพี่พนมวรรณขับรถคันเดิมเข้าไปปรากฏไปเจอลุงประโยชน์ลุงประโยชน์ขับรถออกมาดักรอเลยนะแล้วก็ทะเลาะกันทะเลาะกันอย่างเดียวไม่พอครับหาเรื่องจบไม่ลงลุงประโยชน์ก็เลยคว้าปืนจุด .38 ยิงหัวพนมวรรณฮะขวาทะลุซ้ายพนมวรรณสาหัสส่งตัวโรงพยาบาลล่าสุดพนมวรรณเสียชีวิตแล้ว
เพราะแค่เสียงประกาศขายกับข้าวใช่คือผมไม่รู้นะว่ากฎหมายอาญาเนี่ยมีแบบเขียนครอบคลุมไว้หรือเปล่าว่ามันจะก่อให้เกิดความรำคาญแต่กรณีนี้มันอยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วก็เป็นอาชีพสุจริตนะครับคือน่าจะขอกันดีๆขอกันดีๆแล้วคุณพี่พนมวรรณก็ง่ายๆพอผ่านบ้านคุณลุงก็เบาหน่อยหรือไม่ต้องประกาศพอเลยบ้านคุณลุงไปแล้วก็ประกาศเหมือนเดิมอะไรแบบต้องรอมชอมกันนิดนึงเนาะคุณลุงก็อาจจะต้องเข้าใจนะบางทีมันถ้ามันไม่ได้ดังเกินไปเขาทำมาหากินเออนะก็ทั้งคู่นะต้องปรับจูนหากันแต่คุณลุงก็ต้องรับกรรมตามระเบียบนะกฎหมายตามเล่นงานฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับช่วงหน้าเนี่ยเอามาเตือนกันนิดนึงเวลาเราเจออะไรเนี่ยนะฮะให้หาคำตอบมันให้แท้จริงก่อนที่เราจะทำลงมือทำอะไรลงไปนะครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามต่อช่วงหน้าครับกลับมาครับในช่วงไหนแล้วเนี่ยดื่มแล้วช่วงที่3นะช่วงที่3แล้วนะครับผมผมมาประกาศรายชื่อที่ผมจะให้บัตรคอนเสิร์ตนะผมเขาเรียกว่าอะไรโสดไปโสดสนิทโสดสนิทเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวดูชื่อคอนเสิร์ตให้คอนเสิร์ตซิงเกิลเฟสติวัลตอน Once Upon a Dream ความโสดไม่มีขายอยากได้ต้องโดนทิ้งผมเลือกมานะครับใครไม่ได้อย่าเสียใจเนอะนะคนแรกคุณวันชนะบอกสีดำอกหักเศร้าเสียใจไว้อะไรกับความรักโอเคเดี๋ยวไปเจอคนใหม่งานนะคุณสุภัสราฮะดำโสดอยากพาเพื่อนไปปลดปล่อยโสดมากเลยต่อไปคุณอนุวัฒน์ขาวมีแฟนแล้วจะพาแฟนไปดีมากต่อไปคุณปาล์มดำโสดไว้อะไรโสดนานไปต่อไปคุณแทนสีดำโสดนานแล้วอยากมีคนดูแลไปหากันในงานนี้ผมว่าส่วนใหญ่คนที่ไปงานนี้ใส่สีดำใช่ไปแบบว่ากะว่าเนาะกลับมาได้สักคนอะไรเงี้ยไอ้คนมีแฟนแล้วก็ใส่สีดำบางคนไปใช่ใช่แต่ระวังไปเจอแฟนใส่สีดำด้วยนะแล้วเดินสวนกันเจ็บปวดมากเจ็บปวดพูดถึงคอนเสิร์ตก็หวังว่าจะไปร่วมสนุกกันละกันครับแต่อีกงานนึงฮะที่อยากจะฝากกันเอาไว้ซึ่งอันนี้เนี่ยเรามีภาพบรรยากาศนะฮะเรื่องของการเปิดตัวนี่เลยครับเป็นเทศกาลดนตรีฮะโซดาสิงห์โซอินอาร์ตโซอินเลิฟเป็นเทศกาลดนตรีที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบชิลๆรับหน้าหนาวเป็นคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีเกี่ยวกับความรักเราไปดูภาพบรรยากาศงานในวันนั้นกันเลยครับไปแล้วครับกับงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตสิงห์โซดาโซอินอาร์ตโซอินเลิฟ2014เทศกาลดนตรีส่งท้ายปีเก่าในบรรยากาศโรแมนติกที่ทุกคนรอคอยซึ่งงานนี้โซดาสิงห์ผู้สนับสนุนหลักการจัดงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้มีการจัดงานภายใต้คอนเซ็ปต์เทศกาลดนตรีสุดซ่าสุดชิคและโรแมนติกใจกลางวินเทจคาร์นิวัลโดยจะมีศิลปินหลากหลายสังกัดกว่า50ชีวิตมาร่วมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่13ธันวาคมนี้ท่ามกลางบรรยากาศลมหนาวกลางขุนเขาที่ซีเนอรี่วินเทจฟาร์มสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีและในงานแถลงข่าวนี้ก็มีศิลปินมาร่วมงานกันมากมายพร้อมโชว์อุ่นเครื่องสุดพิเศษไปกับศิลปินวง Wave Station ถังเบียร์นั่นและปิดท้ายกับวง ETCสำหรับใครที่อยากไปสัมผัสประสบการณ์สุดโรแมนติกแบบนี้หาซื้อบัตรได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือติดตามโปรโมชั่นต่างๆและรายละเอียดข้อมูลต่างๆได้ที่ www.facebook.com/soinartsoinlove นี่นะก็เป็นช่วงปลายปีอย่างเงี้ยก็จะมีเทศกาลดนตรีอะไรดีๆแบบนี้เนี่ยแหละมาให้เราได้ไปกันนะครับผมมาที่หัวข้อ Facebook comment นะครับเลิกกันไปอย่าทวงได้ไหมมันเจ็บก็แฟนเก่ามันมาทวงกางเกงในที่มันเคยซื้อให้บังเอิญวันนั้นผมก็ใส่ตัวที่มันซื้อให้ออกจากบ้านเลยไปซื้อตัวใหม่แล้วตัวที่ใส่ให้มัน เอากลิ่นไปด้วยค่าซิลิโคนทั้ง2เต้าครับ มันทวง ออกให้ไงอย่าควักซิลิโคนออกมาคืนแทนเงินนะน่ากลัวทวงความซิงส่วนใหญ่ทวงสร้อยที่เขารักและหวงมากก็ทวงแค่ความรู้สึกค่ะคือมันทำเราเจ็บแล้วก็อยากทำให้มันเจ็บบ้างเลยขอตบหน้ามันมันเจ็บจนร้องไห้เลยค่ะเพื่อนโดนทวงของทุกอย่างที่เคยซื้อให้แม้กระทั่งของกินรวมถึงเงินที่เคยให้เงินค่ะอย่าทวงเลยมันโคตรเจ็บตุ๊กตาหมีตัวเท่าคนนะหนูไม่ได้เลิกใครหรอกค่ะยังไม่เคยมีแฟนแต่หนูทะเลาะกับเพื่อนวันนั้นหนูเอาขนมเสี่ยงไฮ้มาแบ่งกินกับเพื่อนในกลุ่มแล้วหนูก็ทะเลาะกับเพื่อนคนนึงหนูก็ทวงขนมจากปากมันเลยค่ะพอรอตอนเด็กทำไปได้เบรกนี้ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเบรกที่แล้วสนุกกว่าเอาจริงคงมาใหม่นะคุณผู้ชมนะเลิกกันไปอย่าทวงได้ไหมมันเจ็บนะ
ส่งมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับส่งมาก่อนแล้วกันมากเลยไปที่เรื่องต่อไปครับผมเรื่องที่ผมเกริ่นไว้ว่าบางทีเจอ เรื่องอะไรเนี่ยอาจจะต้องดูดีๆนิดนึงมีคุณลุงคนหนึ่งที่ชลบุรีครับคุณลุงคนนี้มีเงินอยู่1ล้านบาทครับพอมีเงินอยู่1ล้านบาทปุ๊บก็เดินทางไปที่ธนาคารผมเอ่ยนามเลยนะครับธนาคารธนชาตินะเพราะว่าธนาคารไม่ผิดเลยนะฮะครับเดินทางไปที่ธนาคารธนชาติก็ไปเปิดบัญชีเงินฝากซึ่งบัญชีเงินฝากเนี่ยมันเป็นบัญชีเงินฝากแบบคือเขาเรียกว่า NCD นะครับคือบัญชีเงินฝากแบบนี้มันจะเป็นบัญชีเงินฝากประเภทที่ว่าเงินต้นจะถูกแยกมาบัญชีนึงครับแล้วดอกเบี้ยก็จะถูกแยกไปอีกบัญชีนึงใช่ครับเหมือนว่าคุณเปิดบัญชีทีนึงคุณจะมี2บัญชีอยู่ในมือก็คือบัญชีต้นเนี่ยคุณก็เก็บไว้เลยเก็บไว้เลยแต่บัญชีดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเอามาใช้ได้มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏว่าคุณลุงคนนี้ฮะดันเอาบัญชีเงินต้นเอาบัญชีดอกเบี้ยครับเอาบัญชีเฉพาะดอกเบี้ยไปดูปรากฏว่าเฮ้ยฝากเงินไปล้านนึงทำไมมีเงินในบัญชีแค่ 4,000 บาทครับคุณลุงตกใจคุณลุงเศร้าเสียใจครับนึกว่าโดนหลอกนึกว่าโดนโกงก็เลยตัดสินใจใช้ผ้าขาวม้าผูกคอกับขื่อกลางบ้านครับแล้วก็เสียชีวิตฮะจากการผูกคอตายครับเนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่าเงินที่ฝากไปล้านนึงโดนโกงไปเหลือ 4,000 นึกว่าโดนธนาคารโกงใช่พอสอบถามไปยังธนาคารแจ้งให้ทราบว่าคุณลุงไม่เข้าใจว่าประเภทของบัญชีประเภทนี้ที่คุณลุงเปิดมันจะแยกกัน2ประเภทแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลามีอะไรแบบนี้นะครับผมรบกวนนะทางบ้านที่ดูอยู่นะถ้าสมมติว่าคุณมีคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะอายุ 50-60 ไปแล้วเขาอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินแบบใหม่เขาอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีประกัน ATM บัตรเครดิตลูกหลานต้องอธิบายให้เข้าใจใช่ฮะเพราะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณป้าไปเปิดเจอเองแล้วเขาอาจจะตกใจพอตกใจเข้าใจผิดแล้วถึงกับผูกคอตายมันก็มีใช่ฮะเราต้องอธิบายให้ชัดเจนนะฮะใช่บางเรื่องเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นเสมอไปมันมีบางเรื่องที่เราไม่รู้นะครับไปที่เรื่องของเตือนๆกันไว้ก็แล้วกันคือต้องเล่าก่อนฮะว่ามันมีการแชร์ภาพนึงในเน็ตเนี่ยยับเลยฮะเป็นรถคันนึงเป็น Toyota Camry นะครับแต่เป็นทะเบียนโล่เห็นไหมฮะเป็นทะเบียนโล่44628ไอ้ซ้ายมือนี่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เหมือนเป็นทางด่วนครับแล้วรถเขารอลงทางด่วนอยู่ไอ้นี่ปาดเลยคนก็แชร์ด่ากันยับรถตำรวจนะครับแต่สุดท้ายครับตำรวจมาชี้แจงว่าเฮ้ยนั่นทะเบียนปลอมเพราะของจริงคือนี่ฮะเก่ายับเฮ้ยเก่ามากนะเป็นแบบกระบะรุ่นเก่าสีส้มนะครับผมก็เลยมาชี้แจงว่านั่นไม่ใช่รถตำรวจนะก็เลยฝากประกาศไปด้วยนะครับว่าToyota Camry คันนี้เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวล่าแน่กำลังล่าอยู่นะครับแล้วก็เตือนทุกคนว่าอย่าทำเพราะนี่เนี่ยเห็นไหมมันมีไซเรนขนาดเล็กติดอยู่ที่รถด้วยอ๋อเป็นพวกบ้ายศบ้ายาชอบปลอมตัวเป็นตำรวจใช่คิดว่าจะเบ่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะตำรวจปลอมนะครับขอให้ตามให้เจอนะครับครับอ้าวไปที่ข่าวอีกข่าวนึงข่าวนี้ก็สาเหตุสากันเหมือนกันนะฮะอ้าวพาคุณผู้ชมไปที่โคราชนะครับผู้เสียหายก็คือคุณสุชาติชะลอยลำอายุ42ปีนะฮะรู้สึกว่าคุณสุชาติคุณสุชาตินี่คุณสุชาตินี่คือคนที่โดนใช่ไหมใช่ครับคุณสุชาติเนี่ยเป็นเหมือนช่างเชื่อมเหล็กแล้วก็ปรากฏว่ามันมีถังน้ำมันขนาด200ลิตรถังใหญ่เลยถังบาเรลสีแดงอะไรเงี้ยที่เราเห็นกันบ่อยๆฮะปรากฏว่าคุณพี่คนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะไปดัดแปลงถังน้ำมัน200ลิตรเนี่ยให้เป็นเก้าอี้นั่งพักผ่อนก็เอาไอ้เครื่องแบบว่าเครื่องเหล็กเครื่องตัดเหล็กเครื่องเจียเหล็กอะไรเงี้ยนะก็ไปตัดที่ถังน้ำมันครับปรากฏว่าถังน้ำมันมันเป็นถังปิดตายแต่ว่ามันเอาน้ำมันออกหมดแล้วนะครับแต่ว่าคราบน้ำมันก็ยังคงเหลืออยู่ที่ผิวหนังด้านในของถังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจี้ไปเกิดประกายไฟประกายไฟมันก็ไปลุกไหม้ข้างในถังแล้วมันร้อนมันร้อนอากาศมันอัดถึงจังหวะหนึ่งปุ๊มระเบิดครับระเบิดเสร็จปุ๊บไอเศษถังน้ำมันซึ่งมันคมเป็นโลหะนะครับก็บาดข้อมือของคุณพี่คนนี้ขาดซึ่งเขาก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยลืมเปิดฝาคือถ้าเปิดฝาเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะแรงดันระบายความร้อนก็จะออกไปนะฮะนะอ้าวสุดท้ายแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะฮะให้แพทย์ช่วยต่อมือครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะต่อได้หรือเปล่าก็ยากอ่ะเอามาเตือนภัยกันนะฮะเรื่องเตือนภัยอีกเรื่องนึงอันนี้เนี่ยเป็นเตือนภัยเกี่ยวกับรถอันนี้เนี่ยเป็นคลิปจากต่างประเทศนะครับซึ่งเวลาจะแซงเนี่ยคือมันผมเคยได้ยินคำนึงเขาบอกว่าขับเร็วแซงขวาชาติแซงซ้ายแต่อันนี้เนี่ยของต่างประเทศเนี่ยขับเร็วก็ให้แซงซ้ายชาติก็จะแซงขวาซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยไปแซงขวาแล้วไปดูฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเปิดมาเต็มๆเลยฮะเนี่ยฮะก็จะเห็นว่า
นี่ยฮะขับช้าก็จะอยู่ขวาขับเร็วจะอยู่ซ้ายเห็นไหมฮะเดี๋ยวไปเรื่อยๆฮะจะเห็นเหมือนกับใจร้อนไอ้รถข้างหน้าเขาก็รถด่วนอยู่แล้วนะเขาส่งของนี่ฮะใจร้อนโอ้ยเนี่ยฮะมันซวยตรงที่คนที่ขับมาบวกเข้าไปใช่ฮะแล้วมันเป็นรถช้ามากๆไงเลนขวาของเขาก็คือซ้ายเราเนี่ยนะฮะก็คือจะช้าสุดๆแล้วมันเป็นทางที่ใกล้เลี้ยวคนเขาก็เลยชะลอตัวกันระวังเลยนะแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีรถบรรทุกบังอยู่เห็นไหมฮะมันก็เลยไม่เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันติดอยู่เนี่ยฮะตุ้มบวกตรงนี้แหละอันตรายเดี๋ยวมาเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับนะอาจเตือนอีกเรื่องนึงอันนี้เนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยมีทุกประเภทประเทศฮะมีทุกประเทศแล้วอันนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทันระวัดระวังตัวเวลาเราขึ้นรถเมล์อ่ะไปดูเลยฮะว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศเหมือนกันแต่อยากมาเตือนภัยนะฮะคือระหว่างที่เราขึ้นรถเมล์ตูดเราจะโด่งเห็นไหมฮะก็ขยายมาเต็มๆเลยฮะเนี่ยฮะมันหยิบออกจากกระเป๋าแล้วมันเดินไปเลยฮะมันไม่ขึ้นแล้วรถเมย์เดี๋ยวยังมีอีกเหตุการณ์ต่อไปเรื่อยๆนะฮะคือธรรมชาติของการขึ้นรถเนี่ยเราจะไม่ค่อยระวังกระเป๋าสะพายเราอืมเอานี่เห็นไหมมันหยิบแล้วหยิบแล้วนะไปแล้วนี่นี่ทำเป็นมาเบียดรอขึ้นรถเมย์เนี่ยล้วงแล้วฮะยังไงยังไงมันจับมันจับส่วนนี้เนี่ยฮะเป็นตัวกันของมันไอตัวที่ขึ้นรถเมย์ไปเนี่ยเนี่ยฮะเฮ้ยมันวันนึงมันหากินกับตรงนี้ไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยฮะเฮ้ยคนเนี่ยให้คนยืนบังไงอ๋อมันมีกระบวนการเฮ้ยพวกนี้เป็นทีมอยู่แล้วฮะเพราะมันต้องมีคนยืนบังเหลี่ยมบังมุมไม่ให้คนอื่นเห็นไม่งั้นโดนกระทืบได้นี่น่าจะเมืองจีนนะชัดๆเลยเนี่ยภาษาจีนเนี่ยนะอ่ะเอามาเตือนกันไว้เนี่ยไอคนที่เดินย้อนลงมานี่น่าสงสัยใช่นะเดินย้อนลงมาเนี่ยชัวชัวนะครับซีรีส์พระเราเข้าหมวดต่อไปนะฮะหมวดที่ว่าด้วยเรื่องพระครับเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดสุโขทัยนะฮะบังคับเนนเสพกามก็จริงๆคลิปเนี้ยมันความยาวเกือบครึ่งชั่วโมงครับลักษณะชายคล้ายพระสงฆ์กำลังใช้โอ้โหอ่านได้ไหมเนี่ยพี่นะอ่านแล้วกันเนาะก็คือกำลังใช้ปากแบบกำลังแบบอมอวัยวะเพศชายเอ้าเอาว่ากันตรงๆเลยประมาณนี้ฮะแล้วก็มีการชำรุดกล้องเป็นระยะระยะเอาลงได้แล้วพอให้เห็นนิดนึงพอผู้ที่นำคลิปดังกล่าวมาร้องเรียนเนี่ยเปิดเผยว่าเจ้าอาวาสรูปนี้บวชมานานมากพี่เป็นเจ้าอาวาสอะเป็นเจ้าอาวาสนะฮะแล้วก็มีนิสัยชอบจับอวัยวะเพศชายโดยเฉพาะเนนเหมือนเนนเนนบวชใหม่ก็จะเดาะเล่นเดาะเล่นเล่นมือขยำขยำไปเรื่อยๆปั๊บ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 พอเนนรูปไหนไม่ยอมก็จะถูกด่าหรือไม่ก็หาเรื่องใส่ร้ายว่าขโมยเงินบริจาคเนนบางรูปก็ต้องสึกหนีนะครับเนี่ยฮะสุดท้ายแล้วก็เอามาร้องสื่อเพื่อให้สอบสวนกันต่อไปครับนะฮะไปจับเลยอ่ะไปต่อที่เรื่องต่อไปนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์คือเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าพ่อเนี่ยพาลูกสาวอายุ15ปีนะครับมาช่วยงานมันจะมีงานทอดกฐินที่วัดเลยมาช่วยเตรียมงานพอเสร็จปุ๊บระหว่างช่วยเตรียมงานอยู่พระรูปนี้ฮะอายุ60ชื่อพระฟอนนะฮะพระฟอนเนี่ยอยู่เดินมาเอาปืนยิงเด็กแล้วก็หนีไปเลยฮะตายดิตายเลยครับนะครับเสียชีวิตเลยสุดท้ายไปตามจับได้ฮะพระฟอนอายุ60ฮะบอกว่าหลงรักเด็กอายุ15คนนี้มากเสร็จปุ๊บตามจีบตามง้อเด็กไม่เล่นด้วยฮะเด็กปฏิเสธพยายามไป3สัมพันธ์หลายครั้งนะก็ถูกปฏิเสธพ่อก็ห้ามยุ่งก็ถูกแล้วอะนะฮะเสร็จปุ๊บล่าสุดโทรไปหาน้องคนนี้ปรากฏว่าโดนน้องเขาด่าน้องเขาคงทนไม่ไหวเลิกโทรมาสักทีได้ไหมก็คงด่ากันไปฉุนแล้ววันนั้นอยู่ที่วัดพอดีแล้วเห็นพ่อพาเด็กมาก็เลยเอาปืนไปยิงแค่นี้เฮ้ยคนเป็นพระเนาะโอ้โหใจโหดเหี้ยมมากไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงในข่าวนี้ครับนะเอ้าเรื่องของผ้าเหลืองยังไม่จบนะฮะในโลกสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปวิดีโอเมื่อ17ตุลาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับคลิปวิดีโอเผยแพร่ในเพจชื่อดัง You Like คลิปเด็ดนะครับใช้ชื่อว่าพระจ้วงพระความยาว1นาทีกว่าๆไปดูฮะพระต่อยพระยับซัดกันท่านเนี่ยคำพูดของท่านเนี่ยมันทะเลาะกันอยู่พูดอะไรเล่าแล้วทำไมมาถือมีดหรืออะไรมาทำอะไรกันเป็นภาพที่เอาเลยอาจารย์เอาเลยน่าเอาเลยอาจารย์เอาเลยสู้ซะ
แคบล็อกโอ้โหรัวประมาณนี้พอแล้วไม่ให้มันสู้กันพวกพูดอย่างเงี้ยพูดตลกเลยไม่รู้จะว่าไงดีนะนะก็มีพระ1ใน2รูปนี้เนี่ยก็ออกมาชี้แจงว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรนะเขาโดนยั่วก่อนแล้วพระอีกรูปนึงอ่ะก็หนีไปแล้วด้วยแต่เขายังอยู่วัดอยู่แต่ผมว่าไม่รู้จะโดนยั่วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันคนแบบอยู่ในผ้าเหลืองอ่ะมันต้องนิดนึงนะฮะมันเหมือนคล้ายๆกับไม่ต้องพระก็ได้นะสมมติอาจารย์ในโรงเรียนทะเลาะแล้วต่อยกันกลางโรงเรียนทุเรศใช่ป่ะทุเรศอาจารย์พละกับอาจารย์ปกครองสมมติน่าเกลียดคือเหมือนกับว่าทุกอาชีพทุกสถานภาพทางสังคมเนี่ยนะมันจะต้องมีเขาเรียกว่าบทบาทหน้าที่ที่ตามมากับการดำรงสถานภาพแบบนั้นถ้าคุณเป็นพระเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าสังคมจะต้องคาดหมายว่าท่านนั้นจะต้องมีศีลมีพฤติกรรมที่ดีกว่าคารวะทั่วไปสงบเสงี่ยมเป็นตัวอย่างให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปอย่างเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นกับเด็กวัยรุ่นไม่มีใครว่ามันก็ว่าแหละแต่มันก็ไม่รุนแรงขนาดนี้เด็กต่อยกันอ่ะเอาจริงพูดตรงก็เรื่องปกติเออแต่นี้เป็นพระไงฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราต้องเอามาพูดกันทุกสัปดาห์นี่แหละครับนะฮะอีกอันนึงไหมฮะนะยังมีเวลาไหมเอ่ยมียังได้อีกสักเรื่องนึงอ่ะโอเคชาวเน็ตจวกยับครับคลิปพระดูโคโยตี้เต้นกลางงานวัดเอาไปงานวัดนั้นหน่อยอยู่ไลฟ์เหมือนเดิมไม่ไปไหนเลยมีงานโคโยตี้เต้นกันอยู่เต้นยับบนเวทีย้อนกันอยู่ซึ่งคนก็บอกเฮ้ยพระรูปนี้เนี่ยเขาหันไปทางอื่นหรือเปล่าคนบอกว่าเขาก็เอาพระบอกว่าอุ้ยเนี่ยยืนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงยืนนานมากดูเพลินเลยสิเพลินเขาบอกว่าก็มีคนก็ปล่อยมุกอ่ะในยูไลท์อ่ะเขาก็ท่านมองในอีกมุมนึงหรือเปล่าท่านกำลังละอะไรบางอย่างอยู่สังขารมันไม่เที่ยงมองลึกถึงข้างในนะชีวิตมีขึ้นแล้วเดี๋ยวเราเบรกนะพี่พักกันสักครู่นะครับเรื่องพระผมมีเหลืออีกช่วงอีกเรื่องนึงโอเคเดี๋ยวไว้ติดเอาไว้ช่วงหน้าก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วมาติดตามกันต่อครับครับ Dig it Dig it Close up ใกล้กันอย่างมั่นใจด้วยลมหายใจหอมสดชื่นยาวนาน12ชั่วโมงกลับมาครับเจอหมากเจอคิมครับช่วงที่4แล้วเออนะดูไปก็ยิ้มไปใครยังไม่ได้ไปดูก็เข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า Close Up Thailand นะฮะครับแล้วก็นี่เลยครับสิ่งที่ทำให้หมากและคิมนั้นใกล้กันอย่างมั่นใจก็ตั้งอยู่ข้างหน้าผมแล้วตรงนี้นะ Close Up สูตรใหม่ครับมีส่วนผสมของน้ำยาบ้วนปากสามารถทำความสะอาดได้ทั่วทั้งช่องปากซอกซอนอย่างล้ำลึกฆ่าเชื้อโรคที่ทำให้เกิดกลิ่นปากทำให้คุณมีลมหายใจหอมสดชื่นได้อย่างยาวนาน12ชั่วโมงครับนะแล้วก็ถึงเวลาของช่วงนี้แล้วนะครับของท้าคู่ซีสนิทคู่กันนะครับไปดูน้องท็อปกันเลยดีกว่าครับช่วงท้าคู่ซีสนิทคู่กันโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันถึงวันที่ต้องสุมวิญญาณลิงนะฮะเกาะต้นไม้ตามหาคู่ซีแล้ววันนี้ผมพรณภัทรโชคจินดาชัยนะฮะก็จะมาตามหาคู่ซีจะมาเล่นเกมในท้าคู่ซีสนิทคู่กันเช่นเคยครับและแน่นอนว่า2คู่ซีที่มาเล่นเกมกับผมในวันนี้เนี่ยคู่ที่ชนะจะได้รับไปเลยครับผลิตภัณฑ์ยังคอนโทรสอัพใกล้กันอย่างมั่นใจ12ชั่วโมงที่ลมหายใจสดชื่นยาวนานไปใช้ถึง1ปีเต็มๆเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะหาคู่ซีไปก่อนล่ะสุมวิญญาณซีซ่าสองคู่ที่จะได้เล่นเกมกับเราในวันนี้มาถึงแล้วแนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่าชื่อโบนครับผมปอนครับโดนัทค่ะฟิล์มค่ะวันนี้นะฮะเราจะเล่นเกมที่มีชื่อว่าจับคู่สู้ลมเป่านะครับกติกาคือเราจะมีลูกปิงปองให้1ลูกเมื่อผมวางลงแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมนะต้องช่วยกันเป่าให้เข้ารูของฝั่งตรงข้ามให้ได้ถ้าใครชนะเนี่ยก็จะได้รับผลิตภัณฑ์โค้ชซับของเราไปเลยนะครับแต่ว่าเราต้องแบบยืนห่างจากโต๊ะนิดนึงนะแล้วก็จากนั้นก็สู้ๆนะครับพี่ถ้าพร้อมแล้วนะจับคู่สู้ลมเป่าก็ต้องขอแล้วตัวเลยครับโอ้โหอย่าเอาหน้าแนบมากเลยครับเพราะว่าเราต้องจับโอ้โหโอ้โหโอ้โหคู่ที่ชนะก็คือคู่ของฝั่งนี้และทีมที่ชนะนะฮะก็คือทีมของฝ่ายชายนี่เองรับผลิตภัณฑ์จากโคซ่าไปใช้ฟรี1ปีเต็มๆเลยนะครับแต่สำหรับ
น้องสองคนก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราก็มีผลิตภัณฑ์จากโคซับให้เช่นเดียวกันไม่เป็นไรหรอกชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอนะตูนเขาบอกมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะฮะในภารกิจของชาคู่ซีสี่คู่กันตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีจ้าช่วงชาคู่ซีสนิทคู่กันก็มีมากันทุกสัปดาห์นะครับผมผู้โชคดีนะครับที่จะได้กิฟต์เซตของเราไปตลอด1ปีเต็มเลยครับผมFacebook comment นะFacebook comment ต่อเลยก่อนเลิกกันไปอย่าทวงได้ไหมมันเจ็บนะฮะแม่เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กแม่คบกับผู้ชายคนนึงเขาซื้อแหวนทองให้วันนึงไอ้คนนั้นมาบอกว่าเฮ้ยจะเลิกกับแม่แม่ผมก็เลยเล่นละครทำเป็นร้องไห้แล้ววิ่งออกมาอย่างเนียนๆไม่ได้เสียใจที่เลิกกับมันนะกลัวมันทวงแหวนทองคืน ปรากฏว่าหลังจากเลิกกับผู้ชายคนนั้นแม่เอาแหวนไปขายเอาไปเล่นไพ่ได้กำไรอีก 30,000 วันนั้นช่างเป็นวันที่โชคดีของแม่จริงๆโหดมากครับขายไปแล้วขายไปแล้วมีทวงเหรียญ50สตางค์พ.ศ. 2512ใส่แฟนเล่นของเก่าเก่ามานี้นะฮะทวงข้าวโพดต้มก็มีทวงตะขอเบ็ดตกปลาก็มีจะทวงอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยทวงแหวนคบกันซื้อแหวนให้พอเลิกมันดันเอาไปโยนทิ้งทะเลงมหาแทบตายสุดท้ายหาไม่เจอแถมโดนเปลือกหอยบาดเท้าอีกมันเจ็บจริงๆนะประมาณนี้ฮะทวงเป็นร้อยหนึ่งยืมไปเมื่อ10ปีที่แล้วโอ้โหโอเคครับส่งมาแล้วกันฮะเดี๋ยวเราอ่านเรื่อยๆนะฮะรเรื่องของพระที่ยังเหลืออยู่หนึ่งเรื่องพาคุณผู้ชมไปนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ที่คือน้ำตกสักแห่งหนึ่งอะไม่รู้จังหวัดไหนนะฮะออกพรรษาพระเลยไปฉลองกับสีการูปหนึ่งด้วยการไปปิกนิกที่น้ำตกไปดูภาพครับนี่ฮะแฮปปี้เลยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เลยกล่าวกับหนังสือพิมพ์ที่ทำข่าวนี้คือ Daily News นะฮะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นอาบัติเล็กน้อยยังไม่ถึงขั้นปาราชิกไม่ร้ายแรงเนื่องจากการที่พระนั่งในที่เสมอกับคารวาสเป็นสิ่งไม่สมควรในพระธรรมวินัยกำหนดชัดเจนว่าพระสงฆ์เป็นผู้มีศีลสูงกว่าคารวาสเพราะฉะนั้นจะไปนั่งบนอาสนะหรือเสื่อผืนเดียวกับคารวาสไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปติดแค่นี้ติดแค่นี้แหละแต่ไม่รู้เราคิดมากอะไรไปหรือเปล่านะแต่ภาพนี้มันเล่าอะไรหลายๆอย่างใช่หลายสิ่งมันเล่าว่ามาปิกนิกใช่มันเล่าว่ามากับสีกาด้วยใช่มันคิดไปได้ไกลเลยใช่ครับนะ อ่ะไปที่เรื่องต่อไปเรื่องยอดฮิตประจำสัปดาห์ยังไงดีพี่ก็คือเรื่องของมนุษย์ลุงมนุษย์ลุงสุดกลางนะก็คือเขาบอกว่าทะเลาะกันเรื่องของกระเป๋าเดินทาง คือกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นิดนึงแล้ว ขอไปฮะคุณลุงท่านนี้เนี่ยบอกว่าขาไปเนี่ยขึ้นเครื่องก็เข้าได้ขึ้นได้ไม่มีปัญหาแต่ขากลับเนี่ยทำไมถึงไม่ให้เขาไม่เข้าใจก็เลยมีการทะเลาะกับแอร์โฮสเตสบนเครื่องเพราะแอร์เนี่ยจะให้ไปโหลดใต้เครื่องอ่ะไปดูเลยฮะคือเกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรงกดผ้าไหนทุกคนกดมาสิผมมีอาวุธไหมผมไม่ลงถ่ายไหมแค่จึงคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วไปเอาความผิดมาว่าผมทำผิดอะไรไม่ขึ้นแค่พูดเสียงดังอย่างเงี้ยนะไม่เหมาะสมยังไงกฎระเบียบยังไงมาดูดิไม่ลงไม่ลงคุณมีสิทธิ์อะไรมาห้ามผมคือคลิปนี้เนี่ยยาวพอสมควรนะฮะไม่ลงไม่ผิดไปด้วยฮะคือมีผู้โดยสารอีกคนนึงถ่ายไว้นะครับจะไปฆ่าใครถามจะไปฆ่าใครคือสุดท้ายเนี่ยแอร์โฮสเตสเชิญลงเพราะว่ามีการใช้อารมณ์โดนคุณหรอเขาอ้างใช่ไหมว่ากระเป๋าขามาเขาเอามาได้ใช่แต่ปรากฏว่าไปเช็คกับทางสนามบินนะครับขาไปที่บินไปจากกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ปรากฏว่าแอร์โฮสเตสก็ไม่ให้คุณพี่คนนี้เอากระเป๋าขึ้นมาบนเครื่องเหมือนกันก็ต้องโหลดไปใต้ท้องเหมือนกันครับผมประมาณนี้ซึ่งเขาเนี่ยนะฮะก็ออกมาอย่างข้อข้องใจที่เขาถามเนี่ยแหละว่าทำไมผมถึงขึ้นไม่ได้คุณมีสิทธิ์อะไรมาเชิญผมลงนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับก็มีคนไปหาคำตอบมาฮะว่าหากเจอผู้โดยสารไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้สอว่าจะทำให้การบินไม่ปลอดภัยเนี่ยสามารถแยกออกมาได้ขึ้นเครื่องแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นอย่างเช่นคนป่วย
อะไรแบบนั้นคือสุดท้ายฮะมันมีอำนาจตามกฎหมายอยู่แล้วครับนะครับคือจริงๆแล้วเวลาคุณเดินทางนะฮะเวลาคุณเดินทางโดยสายการบินผมต้องบอกไว้ว่าคือตามกฎหมายของกฎหมายการบินโดยเฉพาะการบินพลเรือนเนี่ยนะครับคือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจบนเที่ยวบินนั้นคือกัปตันนะฮะคือเหมือนกับกัปตันถืออำนาจใหญ่เลยคือถ้ากัปตันเชิญคุณลงคุณต้องลงครับถ้ากัปตันไม่ให้คุณไปคุณต้องไม่ไปถ้ากัปตันเดินออกมาบอกให้คุณนั่งและคาดเข็มขัดคุณต้องทำใช่ฮะเพราะเขามีสิทธิ์ขาดที่สุดบนเครื่องเขามีสิทธิ์เพราะเขาต้องรับผิดชอบตั้งกี่ร้อยชีวิตที่อยู่บนเครื่องใช่นะครับแต่พอมันเป็นเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยหุ้ยผมไม่ได้อะไรนะคนในเน็ตเขาก็ด่าคุณผู้ชายคนนี้เยอะก็เลยไปขุดคุยว่าเขาเนี่ยเป็นใครก็เคยลงคลิปไม่ถึงขั้นเป็นใครแต่เขาเคยมีประวัติอะไรแบบนี้มาก่อนเหรอไปดูเลยฮะเปิดคลิปมาเต็มๆเสียงดังๆไหนคือตำรวจกำลังเขียนใบสั่งจะล็อกล้ออะไรประมาณนี้เนี่ยฮะฟังเสียงถามว่าใช่ไหมเป็นตำรวจปะเนี่ยเวลาประชาชนถามไปพี่ไม่ตอบแหละว่าห้ามหรือไม่ให้จอดอ่ะฮะพี่เป็นตำรวจเปล่าฮะได้แจ้งประชาชนก่อนเปล่าฮะคุณได้แจ้งประชาชนก่อนว่าห้ามจอดไม่จอดแล้วเห็นไหมประชาชนเห็นไหมประชาชนถามแต่คุณไม่ตอบแต่คุณเขียนใบขับขี่เลยเขียนใบนี่เลยเนี่ยใบนี่เลยเนี่ยฮะคุณประชาคุณเป็นตำรวจเปล่าหรือหากินกับประชาชนผมเห็นเหรอผมถามคุณไม่ตอบผมตากะเสียงใช่ไหมตำรวจไทยที่บอกประชาชนประมาณนี้อ๋อเป็นสายถ่ายคลิปเป็นสายโวยสายโวยถ่ายคลิปสายกลางอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันก็ได้นะแต่เสียงโทนเป๊ะเลยนะไปที่เรื่องต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับครับอันนี้เนี่ยนะฮะก็แต่สุดท้ายเนี่ยคุณที่เขาเรียกกันว่ามนุษย์ลุงเนี่ยเขาก็วอนสังคมให้อภัยวันนั้นเขาอาจจะฉุนเกินไปหน่อยแล้วครับโอเคไปที่เรื่องต่อไปผมไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนในชีวิตแล้วก็ไม่เคยเห็นคลิปนี้มาก่อนในชีวิตเหมือนกันเกิดขึ้นที่เมืองไทยเกิดขึ้นที่เมืองไทยฮะคือผมนำเสนอ 2-3 ครั้งแล้วที่ขับรถสวนเลนแบบเถื่อนเลนขวาอาทิตย์ที่แล้วก็เสนอไปไปดูวันนี้เลยฮะเปิดเต็มๆเลยฮะคือคนนี้เนี่ยเขากำลังลงจากทางด่วนจะอยู่คนสวนขึ้นมาเฮ้ยอีกทีฮะเฮ้ยแล้วเกี่ยวหูช้างไปฮะแล้วมันมีสภาพด้วยฮะสภาพของรถคือคนนี้เนี่ยโชคดีเขามีกล้องหน้ารถนะนี่ฮะไปเลยฮะด้านซ้ายแล้วเขาก็ไปเอาเรื่องกับการทางพิเศษเหรอเคาน์เตอร์การทางพิเศษคือถ้าขึ้นอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วปล่อยให้ลงได้ไงอะไรแบบนี้ทำไมไม่เอาไปดูไปดูรูปฮะไปดูรูปเนี่ยฮะรูปของรถคันนี้นะก็รถมอเตอร์ไซค์ป่ะรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไปทางตรงออโต้อะตรงออโต้แล้วอีซี่พาสแล้วเอามือยกเอามือยกอีซี่พาสไปง่ายๆอย่างเงี้ยหรอแล้วก็คือกลับบ้านมันคงใกล้ทางพี่เขาแล้วมั้งอะไรแบบนั้นโอ้โหเฮ้ยจิตใจว่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบุรพาวิถีเนี่ยนะฮะมันจะต้องจ่ายเงินขาลงเออถูกใช่ไหมรู้เลยปกติจ่ายเงินขาขึ้นใช่ใช่ถูกไหมบุรพาวิถีเนี่ยมันจ่ายเงินขาลงใช่ก็เลยงงแล้วออกไปได้ยังไงเออมือยกจ้าสุดยอดฮะสุดยอดคือไอ้สองเรื่องที่ผ่านมาบางทีนะอย่าไปว่าเจ้าหน้าที่นะครับคือคนจริงๆคนแย่ๆมีตะกะประหลาดอ่ะโดนล็อกล้ออย่างเงี้ยผมไม่เห็นอ่ะผมไม่เห็นป้ายผมไม่เห็นป้ายจะต้องปักป้ายทุกเมตรใช่ไหมป้ายห้ามจอดเนี่ยคือยังไงก็ผิดอ่ะนะโอเคครับหมดเวลาแล้วล่ะต้องเบรกแล้วเบรกนี้นะเดี๋ยวขอบคุณยาสีฟันโคลสอัพครับใกล้กันอย่างมั่นใจ12ชั่วโมงที่ลมหายใจสดชื่นยาวนานเดี๋ยวเบรกหน้าเจอกันครับครับผมClose up ใกล้กันอย่างมั่นใจด้วยลมหายใจหอมสดชื่นยาวนาน12ชั่วโมง Dig it Dig it กาแฟเขาช่อง 3 in 1 รสมอคค่าและคาปูชิโน่เขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับช่วงที่5แล้วครับของแก๊งเม้นคุยหน้า1นะครับครับก็ที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะก็
ถึงเวลาแล้วนะฮะของเขาช่อง 3-in-1 นะครับผมก็เป็นกาแฟแบรนด์แรกนะครับเป็นไทยแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในตลาดนะครับที่มีเจ้าของเป็นคนไทยครับผมแล้วก็อยู่มานานกว่า50ปีแล้วนะครับก็ยังมีการพัฒนานะครับเรื่องของรสชาติของ Coffee Mix 3-in-1 หลากหลายรสชาติกันเลยทีเดียวครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับแล้วก็นี่นะคือ2รสชาติใหม่นะครับผมก็คือ2รสชาติรสชาติของเขาช่องม็อกค่านะครับเป็นส่วนผสมของกาแฟและโกโก้นะครับทำให้ได้รสชาติกาแฟรสช็อกโกแลตอร่อยกลมกล่อมครับเวลาดื่มก็รู้สึกถึงกลิ่นโกโก้อ่อนๆนะครับเขาช่องคาปูชิโน่ครับเป็นส่วนผสมของกาแฟแท้รสเข้มข้นผสมผสานกับนมสดนะครับทำให้ได้รสชาติกาแฟแท้ที่นุ่มละมุนครับซึ่งบอกไว้เลยนะครับว่า2รสชาตินี้แบรนด์อื่นไม่มีนะครับผมก็สามารถไปหาซื้อมาลองชิมกันได้ครับผมFacebook คอมเมนต์ครับเลิกกันไปอย่าทวงได้ไหมมันเจ็บนะมันไม่ได้ทวงอะไรเลยค่ะครับบอกเลิกมันยังไม่บอกเลยค่ะหายไปเลยมันหายไปเลยค่ะหายไปเลยแล้วก็วงเล็บข้างหลังว่าอย่าให้เจอนะมึงแบบนี้นะฮะ เลิกกันแล้วอย่าทวงได้ไหมคลิปเธอรูปเธอในโทรศัพท์มันมาทวงแหวนทองที่มันเคยให้หนูค่ะพี่แต่พอเลิกกันหนูโยนลงคลองไปแล้วมันจะเอาคืนให้ได้เดือดร้อนหนูต้องจ้างคนลงไปงมสุดท้ายไม่เจอต้องไปซื้ออันที่เหมือนกันให้มันใหม่ไม่งั้นมันตาจะไม่เลิกบอกให้มันไปงมเองไหมเออมันไม่ไปงมเองสิเนี่ยทวงไม่เท่าไหร่หรอกค่ะชอบเอาเรื่องเราไปโพลธนาให้ใครต่อใครฟังเฮ้ยเจ็บกว่าเลยบางทีพวกนี้ชอบเล่าผิดด้วยใช่โพลธนาแบบตัวเองถูกเออไปแต่งเรื่องใส่สีตีไข่สมัยอ่ะนะประมาณนี้แล้วกันนะครับเออใส่เสื้อที่เราให้ไปถ่ายรูปกับแฟนใหม่อ่ะไปต่อกันเลยนะครับครับผมเรื่องนี้เนี่ยทำร้ายจิตใจคนเกลียดแมลงสาบมากเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นป้ายเนี่ยเหมือนกับเป็นป้ายศูนย์อาหารฟู้ดคอร์ทของห้างดังแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวอันนี้ผมไม่รู้นะว่าที่ไหนนะนะครับเขาบอกหลังป้ายเนี่ยมันช่างกินข้าวอยู่ระวังนะบอกไว้ก่อนนะกินข้าวอยู่ระวังนะครับพร้อมนะพร้อมนะพร้อมแล้วไปดูเลยฮะไหนหลังป้ายด้านขวามือฮะอยากให้มารูปใหญ่นิดนึงเป็นไงฮะรังฮะ nest นี่คือเป็น nest ดูดิ cockroach nest คือเป็นป้ายแบบห้องเก็บของก็ได้ศูนย์อาหารสำหรับรับประทานเท่านั้นเหรอรับประทานอาหารเท่านั้นรับประทานอาหารเท่านั้นข้างหลังเป็นรังแมงสาบ้าเปล่าเถื่อนมากอะเถื่อนมากเถื่อนสุดวันวันไหนที่ผ่านมานะผมเพิ่งไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมากที่ใหญ่มากๆย่านบางนาใหญ่มากๆย่านบางนาเห็นแล้วเห็นแล้วมีห้างเฟอร์นิเจอร์ด้วยแปลว่าใหญ่ป่ะแปลว่าใหญ่ป่ะใหญ่แบบแปลว่าใหญ่มากไปนั่งกินชาบูร้านนึงอย่าให้เอ่ยชื่อนะนั่งกินปุ๊บแมงสาบเดินขึ้นมาเป็นตัวเล็กๆแล้วเขาว่าไงป่ะไม่ได้บอกเขาว่าแบบคือเหมือนกับว่ามันเสียความรู้สึกนะแต่รู้สึกว่าถ้าสมมติโวยไปมันก็ไม่น่าจะได้อะไรอ่ะพี่แต่พรุ่งนี้ผมว่าโวยก่อนใช่ป่ะเจออย่างนี้มันเถื่อนอะเถื่อนอะเถื่อนมากเลยนะร้านอาหารแบบนี้นะต้องให้เขารู้ตัวครับอ่ะไปที่อีกเรื่องอ่ะเอาอีกเรื่องนึงครับอันนี้ชาวเน็ตชมเปาะนะฮะตำรวจคนนี้หล่อมากครับเป็นหน้าตาหล่อการกระทำหล่อมันเป็นคลิปที่ตำรวจเป็นภาพนิ่งเป็นภาพนิ่งนะฮะเป็นภาพนิ่งที่ตำรวจเขาไปจับรถตำรวจด้วยกันนะนี่แล้วแบบหล่อมากครับล็อกล้อแปะใบสั่งนี่เพจ Facebook เรารักด่านตรวจ ได้โพสต์ภาพของพี่ตำรวจคนนี้ฮะผมชอบชื่อเพจนี้เรารักด่านตรวจเข้าไปเช็คดูได้เนาะคืนนี้เนาะว่ายังไงที่สน.ดุสิตนะครับมีรถตำรวจคันนึงไปจอดในที่ห้ามจอดพี่ตำรวจคนนี้มาปุ๊บล็อกล้อรถตำรวจด้วยกันเองเฮ้ยถือว่าเป็นการกระทำที่แบบใช่ถูกต้องเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าตรงฉินเลยอ่ะครับผ่านไปคือแบบจอดรถยืนปรบมือให้มีผู้จุดผู้อ่ะเอาอย่างนี้ไปที่เรื่องชาวบ้านหน่อยก็แล้วกันนะเรื่องที่แบบไอเดียดีๆครับอันนี้เนี่ยเขาไปเจอที่สภ.กะรนจังหวัดภูเก็ตฮะมันมีการออกไอเดียสุดบันเจิดของเจ้าหน้าที่สภ.นี้ไปดูป้ายเลยฮะไหนครับคือป้ายนี้เนี่ยมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียฮะเขียนว่าหากท่านถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สินในพื้นที่กะตะการนสามารถแจ้งได้ในที่สภ.และให้เบอร์ไว้ฮะหรือ 7-11 พอคนเห็นก็ฮือฮาฮะก็เลยสอบถามไปที่ผบ.ของภูเก็ตนะครับท่านก็บอกว่าเนี่ย
พิ่งจัดทำบริการใหม่เพิ่งประสานกับเซเว่นเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้มากขึ้นดีมากเลยอ่ะเฮ้ยผมเห็นด้วยเลยเห็นด้วยฮะคือถึงแม้ว่าเซเว่นคิดบริการป่ะค่าแจ้งความเออเพราะส่วนใหญ่จะคิด10 15บาทใช่ป่ะจ่ายบิลเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยเท่าไหร่15บาทไม่รู้เหมือนกันคิดค่าแจ้งความค่าธรรมเนียมนิดนึงนะอาจจะไม่คิดก็ได้ไม่แต่สุดท้ายเนี่ยผมว่ามันเป็นแบบไอเดียที่ดีไอเดียที่ดีเพราะเซเว่นมัน 7,000 8,000 สาขาทั่วประเทศพี่มันก็จะคือพูดง่ายๆว่ามีความถี่มากกว่าสน.แน่นอนอ่ะใช่สน.พื้นที่นึงเนี่ยอย่างกตากรณเนี่ยผมให้เต็มที่ก็5ที่ใช่นะพี่อีกหน่อยแบบพนักงานเซเว่นต้องเก่งมากนะทําทุกอย่างโดนอะไรมาใช่ทำทั้งแบบเวฟของกินของขายของจัดเชลถูพื้นหั่นของหั่นของเติมซอสมะเขือเทศจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟซื้อบัตรคอนเสิร์ตทำบัญชีทำบัญชีแลกคูปองดิจิตอลดูทีวีก็แลกแล้วยังจะรับแจ้งความอีกเหรอวะเฮ้ยความสามารถรอบตัวนะสุดยอดนะสุดยอดแต่ไอเดียดีนะฮะครับอ้าวไปกันที่ใครก็ตามที่เป็นนักศึกษานะครับแล้วก็เวลาอาจารย์สอนก็ชอบมีกิจกรรมพิเศษชอบเล่นลงเล่นลายปกติสมัยเราเนี่ยแอบกินขนมแอบอ่านการ์ตูนไปดูเด็กสมัยนี้ไหมครับเป็นไงฮะว่าเขาทำอะไรนะเขาเซ็กแชทไลน์กับแฟนหรือเพื่อนไม่รู้นะในห้องเรียนไปดูภาพครับนี่ฮะคือมันต้องเบลอเนี่ยนะฮะคือภาพที่เห็นคือภาพฝ่ายชายโชว์อวัยวะเพศในขณะที่น้องๆ น้องผู้หญิงที่เล่นไลน์อยู่ในห้องเรียนอะเปิดหน้าอกให้ฝ่ายชายดูใช่ครับหน้าห้องอาจารย์สอนอยู่นะคือเราก็ต้องเบลอๆนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันไม่รอดจริงนี่เรียนวิชาอะไรอยู่สู่ศึกษาเหรอยังไงไปที่เรื่องต่อไปฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือมีคุณผู้ชายคนหนึ่งไปซื้อรองเท้าแพงยี่ห้อ Underground ซื้อมา 3,000 กว่าบาทปรากฏว่าโดนสอยฮะคือหายไปไม่รู้ว่าตั้งหน้าบ้านหรืออะไรก็โดนสอยไปแล้วปรากฏว่าโจรขโมยไปแล้วโจรเนี่ยเอาไปขายในเน็ตขาย 3,800 ตั้งราคาเลยคุณพี่ที่เป็นเจ้าของฮะบังเอิญไปเจอและจำตำหนิรองเท้าได้ว่าเป็นของฉันสุดท้ายล่อซื้อโดนจับฮะ ไม่น่าเชื่อรอยตำหนิของรองเท้าเฮ้ยสุดยอดเว้ยสุดยอดคุณพี่แสดงว่ารักรองเท้ามากใช่โอ้โหตำรวจก็ขยันนะไปล่อซื้อรองเท้าเนี่ยใช่ครับอีกอันนึงก็เถื่อนฮะอีกอันนึงครับมีคุณพี่คนหนึ่งชื่อคุณพรเพชรเมสเซอร์สิที่นามสกุลแบบนี้เพราะว่าคุณพี่คนนี้แต่งงานกับคนสวิตเซอร์แลนด์มีสามีเป็นฝรั่งแล้วก็ไปกลับบางทีบ้านก็อาจจะไม่ได้อยู่นะฮะพอล่าสุดครับกลับมาเมืองไทยก็ไปอยู่ปรากฏว่าเช้าวันนึงตื่นขึ้นมาจะใส่บาตรเดินลงไปที่ห้องนั่งเล่นมีเด็กผู้ชายคนนึงฮะดูทีวีอยู่ครับที่บ้านตัวเองดูทีวีอยู่ที่บ้านตัวเองคุณพี่ผู้หญิงคนนี้ก็ถามเฮ้ยเธอเป็นใครเธอมาทำอะไรในบ้านฉันน้องคนนี้ที่เป็นผู้ชายครับหันมาตอบยิ้มนี่ที่บ้านผมมาดูทีวีผมมาอาบน้ำนี่มันบ้านผมพี่ผู้หญิงคนนี้ก็พยายามเถียงนี่มันบ้านฉันอีเด็กคนนี้ที่ออกมาจากห้องน้ำเนี่ยนี่มันบ้านผมพอไปดูที่หน้าต่างที่มีบันไดที่เนี่ยใช้ปีนบันไดขึ้นมาแล้วปีนขึ้นมาคือโจรชัดๆอ่ะปรากฏว่าน้องคนนี้ฮะไม่ได้เรียนหนังสือเคยถูกจับคดียาเสพติดยาบ้าครับแล้วก็เนี่ยคือเหมือนกับอยู่ดีๆวันที่เกิดเหตุคืออยากดูทีวีฮะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยบ้านนี้ต้องมีทีวีครับเอาบันไดมาพาดแล้วก็ขึ้นมาดูทีวีแล้วก็ดูข้ามคืนเลยแล้วความตลกคือก็แจ้งความฮะแจ้งความมาไอ้นี่ก็อาบน้ำอยู่ คือแจ้งมันรู้นะว่าคุณป้าคนนี้แจ้งความแล้วมันไม่อาบน้ำหรออาบน้ำรอตำรวจเฮ้ยเพี้ยนแน่นอนสายนี้สมองไปแล้วสายนี้แน่นอนถึงขนาดว่าเห็นบอกใช้เครื่องซักผ้าป้าเขาด้วยเออใช้เครื่องซักผ้าป้าเขาซักผ้าอีกโอ้โหใจมันทำด้วยอะไรวะเฮ้ยอ่ะเรื่องสุดท้ายของช่วงนี้นะครับผมใครจะเชื่อฮะว่าของบางอย่างเนี่ยมันไม่น่าจะทำอันตรายเราได้แต่ของสิ่งที่ทำได้คือกระโถนนะไปดูแล้วว่ามันทำอะไรเนี่ยฮะคือเด็กคนนึงฮะหัวติดกระโถนเป็นอุบัติเหตุที่ลูเซอร์มากบอกเลยตรงเป็นแบบสักจังหวัดนึงอะนะฮะเฮ้ยเอาน้ำสบู่แซะไม่ออกหรอต้องถึงกับเรียกอาสากู้ภัยถูกไหมแล้วแบบกระโถนแบบคลาสสิกอะกระโถนตะไคร้กระโถนสีส้มกระโถนแบบตั้งข้างๆพระเวลาพระมาสวดทำบุญบ้านอะกระโถนแบบนั้นไปบ้วนหมากอะเออไปบ้วนหมากเนี่ยโอ้ติดเหรอติดหัวติดหัวเอาไม่ออกเหรอไม่ออกสุดท้ายก็คงเอาออกแหละ
ทีมแพทย์และอาสาร่วมกตัญญูช่วยเหลือต้องตัดกระถนออกโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับผมก็ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับกาแฟเขาช่องนะมอคค่าและคาปูชิโน่กาแฟเขาช่องคอฟฟี่มิกซ์นะครับครับผมขอบคุณมากครับครับเด็กหน้าเจอกันครับกาแฟเขาช่อง3 in 1รสมอคค่าและคาปูชิโน่เขาช่องรสแท้กาแฟไทยวีแชทแชทฟินๆถึงอารมณ์อ้าวมาถึงเบรกนี้นะครับแน่นอนครับเล่นเกมกันหน่อยใครที่มีแอปพลิเคชัน WeChat นะครับครับยกขึ้นมาได้เลยครับเข้าสู่ช่วงนี้ WeChat WeFin มันยกแก๊งฟินยกกวน WeChat WeFin มันยกแก๊งฟินยกกวนโอเคครับเข้ามานะฮะเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับให้คุณส่งอีโมติคอนดุกดิกมานะฮะครับก็ส่งอีโมติคอนดุกดิกที่คุณชื่นชอบมามากที่สุดพร้อมกับบอกเหตุผลนะครับเดี๋ยวทีมงานเรารอรับอยู่ตรงนี้นะฮะใช่ครับผมผู้ที่ชนะประจำวันวันนี้รางวัลประกอบไปด้วยร่มแก้วสมุดที่รองแก้วแล้วก็ power bank ครับผมว้าวตั้งอยู่นี่แล้วน้องส่งกันมาดูนะครับว่าชอบลายไหนเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราจะเลือกอันที่เราชื่นชอบกันแล้วกันเหตุผลดีๆนะครับวันนี้มาอธิบายฟีเจอร์เรื่องของ favorite message นิดนึงก็แล้วกันจริงๆเคยอธิบายแล้วแต่ย้ำกันหน่อยฟีเจอร์ดีๆนะครับมาที่นี่เลยฮะมีฮะด้านล่างมีเสร็จปุ๊บครับผมกด favorite ฮะอุ๊ยโทษกดผิด favorite นี่นะฮะแล้วไงต่อเราสามารถจะแอดข้อความฮะที่เราพิมพ์บ่อยๆได้อย่างเช่นนี่ผมพิมพ์มั่วๆไปก่อนนะปึ๊บปึ๊บกดดันฮะกดดันเลยอย่ากดดันเลยอย่ากดดันอย่าเพรสเชอร์เลยอย่าเพรสเชอร์กดดันเลยนะฮะเสร็จปุ๊บครับเวลาเราไปคุยกับใครนะฮะอย่างเช่นผมหาคนนี้ฮะผมก็กดไปที่บวกฮะข้อความที่เราส่งบ่อยใช่ป่ะเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์ทุกวันไงขออภัยนี่ favorite นี่คือที่ผมพิมพ์มั่วๆไปเมื่อกี้ฮะกดทีเดียวฮะแล้วเซ็นส่งให้เลยฮะอย่างเช่นนะถ้าสมมติคุณแบบคุยกับแฟนทุกวันก่อนนอนคุณต้องบอกกู๊ดไนท์แฟนทุกวันอย่างเงี้ย คุณก็ไม่ต้องพิมพ์กู๊ดไนท์ทุกวันไงใช่คุณก็พิมพ์กู๊ดไนท์แล้วก็เมมไว้ใน favorite message คุณก็กดส่งทุกวันครับไม่ต้องพิมพ์ใหม่ให้เปลืองเวลาใช่ใช่มั้ยอาจจะเป็นmessage อื่นก็ได้นะครับ good morning อาจจะเป็นเบอร์บัญชีของเราที่ต้องส่งให้กับแบงค์หรือว่าอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องส่งบ่อยๆใช่ครับผมมีคนโทรเข้าด้วยเมื่อกี้จริงเหรออืมอยากคุยกับเราตายแล้วโทรมาสิเอาล่ะได้เวลาที่ผมจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีและส่งอีโมติคอนดุกดิกมาก็แล้วกันคุณกาตู้ G A R T W O นี่ชอบอันนี้เลยส่งมา2อันด้วยนี่ของฮอร์โมนไงชอบพี่ท็อปแต่งหญิงสวยกว่าหนูอีกนี่เป็นอีโมติคอนดุกดิกแบบเซตฮอร์โมนซีซั่น2ครับผมนี่นะก็ได้ของรางวัลทั้งเซตนี้ไปเลยครับยินดีครับโอเคอ่ะเบรกนี้ขอบคุณนะครับ WeChat แชทฟินๆถึงอารมณ์ใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของต่างประเทศกันต่อครับครับ WeChat แชทฟินๆถึงอารมณ์ Dig itช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของแก๊งเม้นคุยหน้าหนึ่งนะครับเข้าเรื่องต่างประเทศกันเลยครับผมไปแคนาดาก่อนครับเฮ้ยนี่ช็อกจริงๆพี่ผมเป็นคนเกลียดสัตว์ประเภทนี้มากหนุ่มใหญ่ชาวแคนาดาวัย57ปีไปซื้อกาแฟกินที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งชื่อดังชื่อดังด้วยแล้วพอดื่มกาแฟเสร็จมีภาพไหมพี่ไปดูภาพว่าเจออะไรอยู่ก้นถ้วยหนูตายครับพี่ผู้ชายไม่เห็นนะว่าแก้มของร้านอะไรพี่ผู้ชายคนนี้ชาวแคนาดาซึ่งได้เชื่อเป็นประเทศที่คุณภาพชีวิตดีมากครับประเทศหนึ่งของโลกไปซื้อกาแฟแล้วเจอหนูตายอยู่ใต้แก้วอ่ะที่รัฐนิวบรันสวิกเนี่ยพี่ผู้ชายคนนี้มองโลกในแง่ดีนะครับอย่างน้อยผมก็ยังรู้สึกดีกว่าหนูที่ตายในถ้วยกาแฟร้อนก็คือ bright side มาก bright side โอ้เป็นผมโวยยับโอ้โหถ้าผมเจออันนี้มันแบบมันคือดื่มเข้าไปแล้วด้วยไงพี่ใช่ครับอ่ะไปที่เรื่องต่อไปเรื่องทุกคนในสตูทำหน้าอย่างเงี้ยมันไม่ไหวจริงๆต้นกล้วยอ่ะเออ
เอาเรื่องต่อไปอันนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เมืองจีนครับคือเด็กคนนี้เนี่ยนะครับอายุ5ขวบครับพ่อแม่ออกไปทำงานอยู่ในห้องคนเดียวนะครับแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยซนฮะจะปีนออกจากห้องของตัวเองที่อยู่ชั้น15ปรากฏว่าตัวออกได้แต่หัวมันออกไม่ได้น่ากลัวจังเลยก็เลยติดอยู่อย่างนี้ฮะนะฮะก็เลยติดอยู่จนเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเขาต้องใช้เครนเนี่ยมาช่วยยกออกไปเดชะบุญที่หัวหนูไม่เล็กอ่ะคือถ้าหัวเล็กนะหนูตกแล้วใช่ฮะนี่โชคดีที่ติดใช่ต้องบอกว่าโชคดีที่ติดเนี่ยฮะแล้วติดอย่างเงี้ยฮะน่ากลัวเนาะคือเหมือนกับถอยหลังแล้วจะปีนออกมาเล่นแล้วหัวติดคือจริงๆแล้วเด็กอายุ5ขวบไม่ควรอยู่บ้านคนเดียวเปล่าคุณพ่อคุณแม่เนาะคือยังไงก็ออกไปฝากเนอร์เซอรี่หรืออย่างงี้มั้ยล่ะจริงๆ5ขวบก็เรียนอนุบาลได้แล้วมั้งแต่ก็เมืองจีนเนาะไม่ใช่เมืองไทยเนี่ยดีเพื่อนบ้านเห็นแจ้งกู้ภัยตั้งข้อสังเกตแล้วตอบเองหมดเลยใช่ไหมตอบเองไปเรื่อยไปเมืองจีนกันต่อฮะหนีกระเจิงเลยครับเพราะว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือของผู้หญิงรายหนึ่งที่โดยสารรถเมย์นั่งอยู่บนรถเมย์มณฑลเสฉวนไปดูภาพเลยแบตเราเบิดเมืองจีนนี่เนาะเอาไหนเปิดคลิปมาเลยนะฮะ4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผู้หญิงคนนี้โดยสารรถเมย์สาย1คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะฮะกำลังจะแกะเปลี่ยนแบตโทรศัพท์อ๋อเปลี่ยนแบตใช่แล้วมันเกิดตุ้มตามขึ้นมาขณะที่เปลี่ยนแบตก็ เกิดระเบิดนะฮะรู้สึกจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นต้องขออภัยแล้วกันขออภัยไม่มีคลิปนะขอข้ามไปที่เรื่องต่อไปนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นบนสายการบินแห่งหนึ่งอเมริกันแอร์ไลน์สนะโบอิ้ง757เครื่องใหญ่มากนะครับผมลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราบินอยู่แล้วเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไปดูคือบินอยู่เนี่ยนะครับแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ชวนให้หวาดเสียวฮะนี่เกิดยังเฮ้ยเกิดยังหรือกำลังเกิดนะฮะเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์ให้ดีๆนะน่ากลัวเฮ้ยปีฮะนี่คืออยู่บนฟ้าป่ะครับเนี่ยใช่ฮะบินอยู่ฮะน่ากลัวมากเลยอ่ะนี่ต้องรีบลดระดับลงเลยใช่หูลงไปเตี้ยเลยผู้โดยสารนี่ผมขี้หดเลยนะใช่เกิดแบบนี้ขึ้นมาคือถ้าสมมุติว่าทะลุขึ้นมาปุ๊บก็โดนดูดออกไปหมดน่ะใช่เหมือนในหนังไงเนี่ยฮะมันเห็นบุข้างในเลยไงแหมอ้าวก็สุดท้ายลงจอดฉุกเฉินที่ซานฟรานซิสโกก็ปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะครับดูแลให้ดีๆเนาะสายการบินนะไปต่อฮะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดทึ่งครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศคาซัคสถานผู้หญิง2คนพี่เพื่อนกันไปเที่ยวไปเที่ยวเสร็จปุ๊บ ออกมาสูบบุหรี่หน้าผับออกมาสูบบุหรี่กันสองคนปรากฏมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแล้วแอลมาเป็นแก๊งเลยเนี่ยมาเป็นแก๊งเลยแล้วก็มาถามผู้หญิงสองคนนี้ถามหนึ่งในนั้นน่ะถามว่าเฮ้ยถ้าจะพาน้องไปนั่งดริงก์น้องคิดเท่าไหร่แล้วก็ถามปุ๊บผู้หญิงก็พยายามบ่ายเบี่ยงปฏิเสธนะ มันก็พยายามถามต่อว่าคิดค่าบริการเท่าไหร่ถ้าจะมีเซ็กซ์ด้วยเหมือนไปหยามเกียรติลูกผู้หญิงคือไปดูถูกว่าเขาเป็นโสเภณีใช่นะไปดูคลิปไหมฮะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นปฏิกิริยาของผู้หญิงคนนี้ต่อผู้ชายคนนั้นฮะเดี๋ยวดูรีเพย์อีกทีนะฮะนี่ฮะพอถามปุ๊บผู้หญิงคนนี้ขึ้นฮะขวาเข้าเต็มหน้าฮะหลับ นี่มันต้องอย่างนี้โอ้โหนี่ต่อยนี่เป็นมวยนะเนี่ยจังหวะฮุ้งจังหวะฮุกเนี่ยลักษณะแบบรู้ว่ามันต้องยังไงนะก้าวแรกสู่สังเวียนใช่นี่ไงเป็นไงล่ะไปหลู่เกียรติผู้หญิงเขาไปหาว่าเขาไปโสเภณีนี่เต็มเบ้าเลยนะพี่ใช่ปลายคางอ่ะนี่แบบถูกหลักการต่อยมวยล้วนๆอ่ะหลับหลับเลยเป็นไงล่ะไปดูตามม้าตาเรืออ่ะไปที่เรื่องต่อไปนะครับ เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศแห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้มีการแจ้งมาอ๋อครับอ่ะเปิดคลิปอันนี้อาจจะต้องเปิดเต็มๆหน่อยเดี๋ยวจะอธิบายไปด้วยมาเลยฮะคือรถบัสคันนี้เนี่ยนะครับก็จอดตามป้ายปกติก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือจากต่างประเทศเขาเนี่ยต้องจ่ายเงินกับคนขับจ่ายก็นั่งไปสังเกตผู้หญิงที่นั่งคนแรกให้ดีนะฮะจะเห็นไหมครับกระเป๋าเขาตั้งอยู่บนตักครับเนี่ยฮะคนก็จ่ายไปปกติไอ้นี่ฮะดูไอ้นี่ให้ดีๆฮะเลิกลากแล้วเลิกลากปุ๊บแล้วทำเป็นหัวเราะเหมือนล้อเล่นแล้วไปจริงฮะปุ๊บมือติดฮะเอาละครับมาฮะจะมันจะทำยังไงฮะบอกตีไปเรื่อยอ่ะตีอะไรอ่ะอย่าบอกตี
ดูฮะมันยังไม่จบแค่นั้นนะฮะเออต้องโดนอย่างนี้นี่ฮะคนขับก็ขับไปแล้วตีอยู่เรื่อยๆฮะเป็นไงเป็นไงสุดท้ายร้องไห้อะร้องไห้เหรอร้องไห้เลยนะร้องไห้ครับลูเซอร์จังวะไอ้โจลูเซอร์ห่วยมากห่วยอ่ะห่วยมากอ่ะแล้วก็อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเหรอเนี่ยฮะไปอีกไหมไปอีกประมาณนี้ประมาณนี้คือจังหวะแรกลูเซอร์แล้วพี่จังหวะแรกคือรู้เซอร์มากแล้วคือจังหวะที่แบบจะหยิบอ่ะแล้วผู้หญิงเขารู้ตัวแล้วป้าเขารู้ตัวแล้วแอะทำเป็นแบบไม่หยิบอ่ะใช่ฮะเนี่ยตีอีกตีอีกนั่นไม่รู้เกิดที่ประเทศอะไรนะฮะเอาไปกันต่อครับครับไปกันที่ประเทศจีนบ้างครับคราวนี้นะฮะ16ตุลาคมที่ผ่านมาครับคุณป้าชาวจีนชาวมณฑลหูเป่ยหูเป่ยอายุ57ปีก็เมาฮะเมาเหล้ามากก็เลยเมาหนักฮะเห็นแม่น้ำแยงซีลงไปว่ายน้ำที่เราเคยท่องในสังคมยังซีซีเกียงใช่ใช่ใช่แม่น้ำแยงซีลงไปว่ายน้ำในแม่น้ำแยงซีตัวเองเมาฮะไม่ได้สติถูกแม่น้ำพัดไปไกลกว่า80กิโลเมตรนะฮะ80โล80ไม่ตายด้วยพี่โอ้และดูแม่น้ำแยงซีฮะคือแม่น้ำแยงซีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นแม่น้ำเนี่ยที่พาดผ่านแบบทั้งประเทศจีนทั้งประเทศจีนใช่แล้วมาบรรจบกันเออคือมันกว้างใหญ่มากผมจำอันดับไม่ได้แต่มันใหญ่เหลือเกินน่ะแล้วป้าคนนี้ก็ถูกน้ำพัดไป80กิโลหน้ายังเมาอยู่เลยนะ ยังไม่ค่อยสั่งเท่าไหร่นะตรงนี้เนาะแล้วพอช่วยเหลือได้แล้วป้าเขาอะไรบ้างป้าบอกว่าหลังจากนี้จะไม่กินเหล้าแล้วเข็ดเข็ดแล้วจะไม่เมาให้หนักขนาดป้าบอกว่าจะไม่กินเหล้าแล้วแต่อีกขยักนึงก็คิดเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเว้ยจะไม่เมาให้หนักไม่หนักขนาดนี้คือกินแบบเข้าสังคมสายดื่มไปที่เรื่องต่อไปหมวดต่อไปเรื่องของแบบเทคโนโลยีนิดหนึ่งครับคือบ้านเราก็เป็นโดยเฉพาะบ้านเราก็เป็นที่ต่างประเทศก็เป็นกันเยอะก็คือเดี๋ยวนี้ตู้โทรศัพท์สาธารณะเริ่มร้างไม่มีใครใช้คนใช้น้อยมากมันก็จะอาจจะมีบ้างพวกนักท่องเที่ยวหรือว่าคนมาจากต่างจังหวัดอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะฮะอังกฤษเขาผุดไอเดียสุดเจ๋งฮะไปดูเลยฮะตู้นี้ฮะมันจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากที่หยอดเหรียญโทรศัพท์ใช่ไหมจะกลายเป็นหยอดเหรียญแล้วชาร์จแบตฮะเฮ้ยดีจังเลยไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์ดีนี่ฮะครบบิดใช้ไอเดียนี้เป็นเนี่ยฮะจะได้ไม่ต้องเนาะพก power bank พี่ใช่มีหลายสายออกมาเลยนี่ฮะดีเนาะผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากประเทศไทยทำได้ไหมทำได้ใช่ป่ะสายชาร์จหายใช่ชัวตอนนี้ไปดูสิครับตู้โทรศัพท์ประเทศไทยตอนนี้ครับเป็นที่เก็บของของพี่พ่อค้าแม่ค้าขายอยู่แถวนั้นใช่เป็นโกดังเลยหรือไม่ก็เป็นพี่โฮมเลสใช่โฮมเลสที่เราเคยเสนอข่าวไงที่หลบฝนน่ะหลบฝนเอาหัวเข้าไปอ่ะแต่ตัวเปียกอ่ะเอาไปที่จีนต่อที่จีนก็มีข่าวดีครับที่เมืองหนานจิงประเทศจีนครับกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยอากาศยานและอวกาศหนานจิงผลิตร่มแบบใหม่ครับไปดูภาพครับครับกันฝนได้อย่างไรคือแอร์อัมเบรล่าร่มนี้นะฮะยาวประมาณ50เซนหนัก800กรัมฮะคือความเจ๋งของมันเนี่ยนะครับร่มอันนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเป็นร่มล้นเออมันจะการกันฝนนี่ร่มล้นเลยนะฮะเป็นแท่งเงี้ยเดี๋ยวเนี่ยมันจะอธิบายโดยตัวของมันเองว่ามันจะทำงานยังไงนะเนี่ยฮะไม่มีอะไรเลยนะฮะสิ่งที่ร่มคันนี้ออกมาคือจะเป่าลมออกมาจากกลมๆจากกลมๆข้างบนเหรอพี่เพราะอันนี้ลักษณะมันจะคล้ายๆกับไม้คาถาเมื่อกดทำงานปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะปล่อยลมออกมาเดี๋ยวเขาสาธิตด้วยนะพัดฝนขึ้นเหรอจะพัดฝนไม่ให้โดนตัวคุณฮะใช้แรงดันลมเป่าออกไปดีเว้ยแต่อยากดูตรงวิดีโอสาธิตแล้วเนี่ยมาแล้วผลิตแล้วนะผลิตตัวจริงออกมาแล้วนะเนี่ยฮะปุ๊บเนี่ยรอเขาเซตอัพนิดนึงอ๋อฝนตกปุ๊บ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 เออใช่เดินไปตามตลาดเนอะไม่แต่ผมว่ามันปกติไงถือร่มมันก็เด้งโดนคนอื่นเหมือนกันผมว่าเป็นลักษณะนี้คือใช้ลักษณะของแรงดันลมของอากาศเนี่ยมาช่วยนะก็พกง่ายเนาะเป็นแท่งๆเดียวนี่จะอธิบายอะไรนักหนาฮะก็คนดูคลิปเขาไม่มีคนอธิบายเหมือนเราอธิบายไงเขาเลยต้องอธิบายยาวหน่อยนะต้องขออภัยไม่ได้ตัดคลิปในช่วงนั้นมาในพอดีอยากให้เห็นตรงก้านตรงนั้นให้เห็นก่อนนะฮะเอาละเห็นไหมฮะเฮ้ยเจ๋งว่ะฝนมาเห็นไหมฮะเออเจ๋งเนี่ยไหมเป็นโค้งเหมือนรูปล่มเลยเห็นไหมเออไม่โดนนะอย่างเงี้ยไม่โดนฮะเออไม่โดนไม่โดนคือปกติมันคือการแบบเหมือนกลางบาเรียใช่นี่เ
จ๋งนะครับแต่คนจีนไม่ใช่จะถนัดแก่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวฮะครับต้องอธิบายก่อนว่าตอนนี้เนี่ยจีนขาย iPhone 6กับ iPhone 6 Plus แล้วซึ่ง6 Plus เนี่ยมันจะ 5.5 นิ้วมันจะใหญ่มากอยู่ๆฮะพ่อค้าหัวใสไปตั้งร้านอยู่หน้า Apple Shop ฮะเหรอตั้งจักตั้งจักไปดูรูปเลยฮะตั้งจักอย่างนี้ฮะเพื่ออะไรเพื่ออะไรขอรูปต่อไปฮะเนี่ยเห็นไหมมันไม่พอดีมันไม่ลงมันเกินก็เลยเอาจักรมาตั้งรับขยายกระเป๋ากางเกงสุดให้ใส่พอดี iPhone 6 Plus เฮ้ยสุดยอดพี่คนไหนก็ตามที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ครับมีความสามารถด้านการเย็บผ้าเนี่ยวันไหนนะพี่ iPhone มาวันไหนก็ไม่รู้อะไปเดือนนี้ไปเดือนนี้ไปเลยเอาจักรไปตั้งหน้า i Studio เลยมาไปต่อที่ข่าวนี้นะครับเป็นหัวข้อ Facebook Comment ของเราแฟนบอกเลิกหนุ่มฉุนทวงน้ำอสุจิคืนพีคมากนะไอ้ที่คุณส่งมาไอ้พวกทวงแหวนทวงเงินทวงแบบ G สตริงคิดว่าเท่ใช่ไหมไปดูผู้หญิงคนนี้ครับผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้มาประมาณสักหนึ่งเดือนนะพี่ประมาณนั้นคงไม่นานคือหยวนกับฟู่หยวนคือผู้หญิงฟู่คือผู้ชายครับปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยมันเริ่มระหองระแหงเริ่มมีการใช้กำลังผู้หญิงไม่ไหวทนไม่ได้หรอทนไม่ไหวบอกเลิกพอบอกเลิกเสร็จปุ๊บฟู่ฮะซึ่งเป็นฝ่ายชายทนไม่ไหวที่ฝ่ายหญิงบอกเลิกเช่นเดียวกันก็เลยตามรังควานด้วยการส่งข้อความไปบอกว่าขอทวงของบางอย่างคือนั่นคือแชมพูและเงิน300หยวนตีเป็นเงินไทยประมาณ 1,500 บาทรวมถึงน้ำอสุจิที่เสียไปให้เธอขณะมีเพศสัมพันธ์กันตลอดระยะเวลาที่คบหากัน1เดือนฉันขอทวงอสุจิคืนแต่ไอ้ก่อนหน้านี้ก็ตลกแล้วขอชงแชมพูทวงแชมพูทวงอสุจิให้เขาไปเลิกแชมพูเนี่ยแล้วทวงอสุจิผู้หญิงจะไปเอาคืนจากไหนตีเป็นเงินอะไรเงี้ยมีค่าอะไรเงี้ยเหรอบาทเนาะนะต่อไปต้องอธิบายก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยรถของบริษัทนี้เนี่ยในออสเตรเลียครับขออภัยในรัสเซียรัสเซียมีวิ่งหลายคันเป็นแบบโฆษณารับติดป้ายโฆษณาอ๋อโอเคแล้วเขาติดรูปหนึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น500ครั้งฮะโหรูปนมเลยเนี่ยฮะแล้วนมเนี่ยฮะวิ่งไปรอบเมืองฮะแล้วก๊อปปี้เนี่ยมันเขียนว่าป้ายเนี่ยมันช่างดึงดูดนะแล้วแบบว่าโอ้โหแบบเชฟเลยนะเชฟดีเลยนะเนี่ยฮะก็เลยเนี่ยถูกฟ้องร้องถูกฟ้องเหรอพี่ใช่เนี่ยผู้ขับขี่เนี่ยป่วนแบบขอร้องให้แบบเอาลงเมื่อดิเมื่อแล้วก็รถชนแล้วยิ่งไอตัวอักษรเนี่ยช่างดึงดูดนั่นตัวเล็กนิดเดียวไงก็ยิ่งต้องเขม่งไงว่าเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรโอ้ดูดิระวังนะเอาไปต่อดีกว่าครับเรื่องนี้โทษหนักครับที่โกลีคอนดูรัสโดนใบแดงฮะไปดูภาพเลยมั้ยครับดูเขาโดนใบแดงใบแดงเพราะอะไรประตูนะฮะรับบอลครับรับบอลเสร็จปุ๊บปุ๊บสัมผัสเนี่ยฮะสัมผัสตูดฮะนะซึ่งมันเป็นธรรมดาป่ะพี่เนี่ยดูอีกทีเนี่ยเสร็จปุ๊บโดนใบแดงเลยฮะข้อหาจับตูดข้อหาจับตูดแล้วเสียจุดโทษด้วยสุดท้ายทีมนี้เนี่ยแพ้ไป 3-0 ฮะไม่มันมีข้อหานี้จริงๆป่ะพี่เพราะนี่มันไม่ได้จงใจทำร้ายร่างกายอ่ะวิ่งเข้ามาแบบมุมผมอ่ะกรรมการรับงานใช่ป่ะรับงานมาแค่จับตูดก็โดนใบแดงไว้เลยวะเนาะอ่ะอีกเรื่องนึงฮะอันนี้เนี่ยเป็นลีกบราซิลนัดนี้เนี่ยเป็นฟลามิงโกพบกับครูไซโร่คือปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยครูไซโร่ชนะฟลามิงโกไป 3-0 นะฮะแต่จังหวะนี้เนี่ยกองกลางของครูไซโร่เขายิงบอลไม่เข้าบ่งไม่เข้าอ่ะไปดูเหตุการณ์เลยเปิดมาเต็มๆดีกว่าฮะเอ็นตูบอลเอาเปาโลวิมงออกไปแล้วฮะเปาโลวิมงออกฮะแต่นี่วิ่งดีใจอยู่คนเดียวเพื่อนต้องมาตามเดี๋ยวดูรีเพย์ฮะเดี๋ยวดูนะฮะมงปุ๊บอุ้ยออกเยอะออกเยอะเลยอ่ะคิดว่าเข้าคิดว่าเข้าฮะเดี๋ยวปึ้งเนี่ยแล้วก็ออกไปไกลแล้ววิ่งดีใจเหรอฮะดีใจฮะดีใจเกอร์É o Paulo Vitor que tava saindo lá. Filho, vai! Naim! Naim! ไม่มีใครวิ่งตามมาเลยสุดท้ายเพื่อนต้องเฮ้ยไม่ได้เข้าสงสัยช่วงจังหวะบอลโดนกระทบกระเทือนสมองพอดีอ่ะเรื่องสุดท้ายแล้วกันปิดท้ายนะครับผมอเมริกันผุดตุ๊กตายางหญิงแบบสวมใส่สำหรับผู้ชายหมายความว่าอะไร
คือโลกนี้มันไม่ไหวแล้วอาจารย์เออเดี๋ยวก่อนนะเป็นผลิตชุดตุ๊กตายางผู้หญิงแบบสวมใส่แต่ให้ผู้ชายใส่ตุ๊กตายางหญิงแต่ให้ผู้ชายใส่ปิดรายการเลยแล้วกันเนาะเครดิตไม่ต้องขึ้นเนี่ยเอ็นเครดิตเอาเนี่ยเอาเนี่ยขึ้นเอ็นเครดิตเนี่ยฮะเขาบอกเอาใจผู้ชายหรือบรรดาเพศที่3ที่ต้องการอาศัยอยู่ในร่างของตุ๊กตายางหญิงตอบมาดามดดิอยากได้สักชุดไหมขณะนี้เนี่ยเจ้าของดูแลกิจการกับแม่ป้อนตลาดหลายสิบชุดต่อสัปดาห์ คือมันไม่ธรรมชาติเลยออกสู่ตลาดโลกแล้ว 400,000 ตัวใครซื้อเนี่ยใช่ฮะโอ้ตายแล้วเนี่ยชุดผลิต4ชั่วโมงน้ำหนัก 5.4 กิโลยืดหยุ่นเข้ากับทุกส่วนของผู้สวมใส่เฮ้ยมนุษย์เราแบบผมว่ารสนิยมทางเพศของมนุษย์เรานับวันจะแบบก้าวหน้าเกินไปแล้วอะผมว่ามันเริ่มอันนี้มันแนวแบบเอานะมันเป็นรสนิยมไม่อยากจะพูดใช่ๆทำไมอยากไม่รู้เหมือนกันเลยดูคอมเมนต์แล้วกันอ่ะเราได้เวลาบอก Facebook comment ที่ได้รางวัลก็แล้วกันครับผมอันนี้เนี่ยนะครับผมบอกทวนไม่เท่าไหร่เดี๋ยวชอบเอาเรื่องไปโพธนาผมให้ Space Station ครับ76นะส่วนของผมนะฮะที่ทวงกางเกงในแล้วแฟนบอกว่ากางเกงในขาดไปแล้วไม่รู้ขนาดของตัวเองหรือขนาดกางเกงในก็เลยขอคืนดีเลยเย็นด้วยดีเปรมปรีกันทั้งซอย เอาทรานสฟอร์เมอร์ไปดูนะครับยินดีครับส่วนอันนึงสไนเปอร์เลกาซี่นะครับก็บอกว่าที่พ่อเคยบริจาคเลือดพอเลิกไปพ่อทวงเลือดแล้วผู้หญิงเอาผ้าอนามัยมาให้แฮปปี้อันนี้เอาภาพยนตร์เรื่องนี้ไปดูยินดีครับขอบคุณของรางวัลยูไนเต็ดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับใช่ครับเอาละฮะวันนี้เวลาของแกงเม้นคุยหน้าหนึ่งหมดแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็พบกับ Boys Meet Girl ก็พบกับพี่จันทร์วันศุกร์โอเควันศุกร์ผมมาเป็นบันเทิงนะฮะครับผมเจอกับผมวันศุกร์ครับส่วนคุยหน้าหนึ่งเจอกันพุธหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ